อยู่อ e alive มาเกทานพี่คิมหาวไปดีน่าจะเห็นพอดีเออสวัสดีทุกทุกคนนะครับสวัสดีน้องนิชนันนะครับโอ้มากันเซ็ตโมงตรงเป๊ะเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าโอ้รูปเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปวัเดนอะไรเอ่ยนะฮะโอเคสวัสดีตอนเช้านะครับอืมสวัสดีครับตอนชินันนะครับขอต้อนรับ,นนรบขอขอทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่รายการอัปเดตข่าวสารคริปโตประจําอาทิตย์นะครับกับผมคิม property life แล้วก็ คุณเ,เข้มนะครับคริปโตด็อกนะฮะก็ <ขอ S 1> ผมวันนี้มีมีความกังวลเข้มบนชุดเรื่องดงหลังนี่พี่มีคนถามาพี่คิมทําอะไรบ้างเนี่ยบางครั้งตอบยากนะครับจะมีคํานิยามอะไรกับเรานี่ค่อนข้างยากนะก็เลยตอบไปว่าผมคิมนะครับกูรูอสังหาเนะฮะแล้วก็อีเจียบแห่งวงการคริปโตนะครับพูดอะไรไปแม่งร่วมร่วมยับเลยนะฮะร่วงยับนะครับนะครับ แล้วอาจารย์เข้มนะครับอันนี้ถ้าถามว่าจะเข้มทำอะไรต้องต้องบอกว่าขายกาวนะฮะ,ฮะทาทาโรงงานกาว <c oughs> ดูดนะครับโั้ดิเห็นมีมีมใช่ปะ่ะโอ้โหเจ๋งมากเลยนะทําดีานะเจ๋งมากเออถ้าอี่โอ้โหทำอย่างดีเลยทําแบบเนี้ยน่ะเออตัดต่อทําแบบรีทัสต่างๆใช้ได้ฮะใช้ได้ขอบคุณที่มาร่วมสนุกแล้วก็ให้สีสันในวงการริปโตเนาะในช่วงที่แบบตลาดเครียดในช่วงนี้นะครับ นี่นะครับนั้นบอกว่าเป็นนักรีเสิร์ชนะครับแน่อย่า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 สร้างแบรนด์ใหม่ให้ผมนะครับถ้าเป็นรีเสิร์ชอันนั้นผมขอเป็นเอดาทูเดมูนดีกว่านะครับพี่คิมตอบว่าพัฒาพัฒนาเอดาสู่จักรวาลนะครับนี่เขาบอกเอดาเป็นเหรียญที่มีอนาคตนะเกมรู้ป่ะนะครับแต่ว่าไม่มีปัจจุบันนะครับมีแต่อนาคต ออันาคาเพียบเลยเหมืโปรเจกต์เยอะนะฮะอัจุบันไม่มีครับผมมันนักแข่งฟอร์มูล่าวันไงที่เขาแบบทำแอดโฆษณาใช่ป่ะว่าโอ้โหถอยหลังเข้าซองแบบนักแข่งระดับโลกนะแต่ถอยหลังเข้าซองยากเพรไม่เคยถอยฮะวิ่งแรงโดนหน้าอย่างเดียวสุดยอดไปเเอดาครับไม่เคยอยู่กับปัจจุบันนะครับงานการไม่ทํานีไปขี่อูดนะครับมีคนบอกว่า ผมหัวไม่ร้อนครับต่อเห็นชาวยังขี่อูดยังปาร์ตี้อยู่ผมก็ยังหัวเย็นอยู่นะครับนี่คือคนไทยนะใจดีนะฮะแต่บางคนก็หัวร้อนไงนะครับราคาร่วงแล้วเจ้าของไปขี่อูดเนี่ยหัวร้อนเลยนะฮะยังไปเที่ยวอยู่ได้นะครับกับมึงกลับไปทํางานก่อนว่าสั้นนะฮะว่าสั้นนะครับก็ทักทายเพื่อนๆนะวันนี้นี่ก็มีคนมาคุยเยะครับบอกว่าอยู่ได้ด้วยการของจานเข้มค่ะนี่นะครับสำหรับผมเย็นดีฮะเย็นดี ไม่รู้นะครับช่องนี้มูลอย่างเดียวเขาเรียกมูลบอยนะครับมูนบอยนะครับบางคนบอกว่าพี่คิมโปรดอย่าพูดว่าขาลงมันจบไปแล้วนี่นะฮะขาลงจบไปแล้วออกอสื่อออกทีวีเลยนะฮะเรียกว่าทั่วประเทศขาลงจบไปแล้วโอ้โหผมกะเท่เลยยับเลยวันนั้นนะครับนะครับบอกตันนี้ครับยังไม่ได้ถอนนะครับกะหล่อเลยครับผมบอกว่า พูดสิบครั้งถูกสักครั้งบ้างแล้วเว้ยนะฮะถูกพวกเท่เลยนะครับแต่ผิดไม่เป็นไรนะใครก็ได้ผิดได้นะครับกิมบอลที่ถายผิดประจําอยู่แล้วนะครับนี่มันเพว่าฉายานักเติมเกลจาวงการนะครับไม่ได้มาง่ายๆแต่คุณเข้มนะฮะสุดจริงๆขอบคุณครับอครับผมนานแลรฮะนี่นี่นี่ก่อนก่อนก่อนที่จะจะไปเริ่มขอพูดถึงไอ้นี่ก่อนเมื่อคืนนี่เหมือนคอมาเก็บแคปนะฮะ ผิดพลาดแสดงผลผิดพลาดนะฮะก็เรียกเดียวว่ากาวทิพย์เลยนะฮะนี่ถ้าเราสังเกตดูโโนะครับอิตาเลียมราคาเท่าไหร่วะเนี่ยห้าแสนกว่าล้านเหรียญน,นะเรียกเดียวว่าบิลเลแนทั้งโลกเลยนะครับก็เ,<อ>เป็นเฟ์สทั้งโลกเลยครับฮ่าเลยนะฮะก็นะสะดดีนะครับผมขนาด USD c ปลาเข้าไป8ปปดล้านเหรียญไปยกมนี่นะครับผมก็รวยรเป็นการรวยทิพย์ทันทีนะฮะรวยทิพย์ทันทีนะฮ่า นั่นแหละฮะโอเคก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผมสำหรับสิบโมงเช้าทุกวันพุธเราจะมาพูดถึงข้อมูลข่าวสารโลกคริปโตกันนะครับผมก็อช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ราคาตกต่ำายเฉพาะสําควนนะสี่หมื่นอาทิตย์ที่แล้วสี่หมื่นสองอะไรแบบนี้ก็เรายังไปแตะห้าหมื่นยังไม่ได้แต่ก็ขอเอาได้ช่วยให้เพื่อนๆผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ละกันนะครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยไหมอ่าแป๊บหนึ่งนะครับมีพี่อวิวันบอกว่าตื่นตีสี่ตีห้ายางเห็นคุณคิมทวิตอยู่เลยนะครับ อยู่เลยตื่นเช้าไม่ได้นอนหรือครับนี่อ,อ๋อเมื่อคืนเลี้ยงลูกลนะฮะลูกตื่นก็เลยตื่นมาดูราคาสักหน่อยเนี่เห็นเมื่อคืนราคาดีขึ้นมานะครับพอดูปุ๊บร่วงเหมือนเดิมนะฮะเรียบร้อยเห็นเริ่มเริ่มดีนะมี4ี่หมเออเริ่มเริ่มเริ่ม,ม 9, ล้วหเก้านี่ยน,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 น่ผมมันดีตอนราคาขึ้นตอนช่วงตีสี่ตีห้านั่นแหละนะครับแล้วก็ร่วงกลับไปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคิมพาวร์ีเปิดทวิตนี่เองนะฮะยับเลยครับผมเลยที่ว่าเป็นแรงส่งไปถึงจักรวาลนะฮะ ก็เลยได้สองผลนะครับสองผลโอเคอ่านี่เลยคอยเนี่สี่หมืนเจ็ดเกือบสิเนี่ยหช่ปว่าเมื่อคืนเนี่ยต่อประมาณสักหกโมงเช้าพีขึ้นมาเลยนะครับผมพีขึ้นมาก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันนสำหรับเรื่องแรกนะครับผมอ่า โอเคสรุปเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของบิตคอยก่อนแล้วกันผมขอเริ่มต้นเกี่ยวกับบิตคอยเหรียญได้ใหญ่ก่อนแล้วกันนะเลยเดี๋ยวเราค่อยไปเหรียญต่างๆเหรียญเล็กๆอะไรต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมนะครับผมก็สรุปเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของแบงก์เยอรมันพิคิมเตรียมที่จะให้ลูกค้าเนี่ยกว่า50ล้านคนนะน่าจะเป็นแบงก์ใหญ่แหละนะครับผมที่จะเข้ามาถือบิตคอยได้ด้วยนั่นเองแต่คืออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีเหรียญอื่นๆครบเลยหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีเหรียญหลักๆนั่นแหละนะครับซึ่งก็คงหหนนีไม่พ้สรับ นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูข้อมูลเนาะเขาบอกเลยนะครับทางแบงก์นะบอกว่าเลูกค้าหนึ่งในสิบอ่ะเออคือหนึ่งในสิบคนของลูกค้าของแบงก์อะ่ะเออต้องการที่จะแบบถืออ่ะเออแล้วก็ถือด้วยอยู่แล้วนะสำหรับตัวคริปโตแอสเซทนะครับผมก็ mm hmm. เลโดอย่างไรแล้วผมคิดว่าหลายคนก็คงคิดแบบเดียวกันนะว่าเฮ้เราก็เป็นลูกค้าแบงก์อยู่แล้วแต่คือถ้าแบงก์เนี่ยออฟเฟอร์สำหรับตัวสินค้าและบริการนีเรื่องเกี่ยวกับให้เราซื้อ ริปโตผ่านแบงก์ได้อันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะทําให้ลูกค้าแฮปปี้นะเพราะถ้าเราเข้าดูข,ข่าวก่อนนั้นนี้ที่ทางวสซ่าได้ออกมาบอกว่าเฮ้ยจะเป็นที่ปรึกษาให้กับทางแบงก์ต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็คือเขาได้ศึกษามาแล้วว่า40%ออของลูกค้าแบงก์อ่ะคือมีมีแนวโน,น้มที่จะเปลี่ยนแบงก์เลยอ่ะถ้าแบงก์อื่น <S <S ออฟเฟอร์นในเรื่องของ <S <S ริปโตัวโปรดักต์เอ <S <S อ,อขเขาก็คือก็มองอย่างนั้นเลยนะมันก็แม็กมันแม็กเซนอ่ะสมมติคนแบบโอ้โหอ่ะสมมติถ้าเรามีแอปแอปเขียวใช่ปะ แล้วเราบองว่าเออฉันไม่อยากที่จะต้องไปเปิดแอปเทรดอะไรต่างๆแล้วเราก็เออในในเมนูแอปมันมีซื้ i t ิคอ n อะไรเงี้ยมันก็โอเคนะคิดว่ามันก็ง่ายดีอะไรแบบนี้ผมคิดว่าแบงก์ก็น่าจะเริ่มตบเท้ามาในแนวนั้นเพิ่มมาขึ้นละกันแต่อันนี้ไม่ไม่รู้ว่าในไทยมันจะมีแบบนั้นหรือเปล่านะแต่หมายถึงว่าที่ต่างประเทศเขาก็ต้องการที่จะทําแบบนั้นท่นเองนะฮะ อ่าโอเคจีนี้จะได้พอที่จะเด่นเริ่มเห็นความคุกคุนของข่าวเริ่มเห็นมีข่าวดีนะในช่วงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เน,นีย้โ,โหยับเลยเนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอสงครามนะครับผมโควิดต่างๆโอมิครอนคนตายคนแรกที่อังกฤษออเคสติดเชื้อเยอะโอ้โหเรียกได้ว่าตบเท้ามาคนรัวๆแต่ตอนนี้ก็เริ่มเนี่ยขี้ขาอยู่บางส่วนนะก็ต้องรอผลการประชุมของวันพรุ่งนี้ด้วยว่าจบไปเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันออกมาเดี๋ยวให้พี่เขมค่อยทําคลิปแล้วกันนะเพราะว่าพี่เข้มน่าจะถนัดกับเรื่องพวกนี้ อยู่แล้วนะฮะคิดว่าน่าจะส่งผลไม่ไม่ดีก็เร็วเลยนะสำหรับสำหรับราคาของตลาดทุนทั่วโลกแล้วก็รวมถึง Bitcoin ด้วยนั่นเองนะฮะอ่าโอเคสำหรอันนี้จบละพิพากไหมพี่ภาคเสริมนะครับว่าวันนี้ f ฟดจะเทปเปอริครับคงต้องเตรียมรับงการแทกตอนตีสองตีสามอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นจะคืนนี้นะในการประชุมกันนะครับก็ต้องรอนะฮะว่า จะออกมาด้วยรูปแบบอะไรนะแต่ล่าสุดรู้สึกทองคาเองหรือว่าจาดหุ้นเองเนี่ยก็เขาเรียกว่าลงไปรอนะครับเขาเรียกว่านอนรอนลงไปรอไม่มันจจคาดการณ์คงจะคาดการณ์ว่าน่าจะน่าจะมีข่าวไม่ดีได้กันเนาะเกี่ยวกับตลาดสภาพคล่องอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีการเทปเปอร์ริงนะครับเพราะดูความกังวลใจมานานแล้วเรื่องของเงินเฟ้อนะครับ่วนเรื่องเยอรมันเนี่ยที่ผมดูนะเกาะนั้นที่เยอรมันเองมี มีท,ท่าที่เปิดนะเปิดกว้างเรื่องของบิตคอยน์คริปโตเหมือนกันนะให้สถาบันทางการเงินทําได้อะไรพวกนี้มีเปิดกว้างนะครับและครั้งนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะมาแล้วเปิดระกาศให้ลูกค้าใช้เนี่ยผมต้องตะบอกนี้ก่อน,อนเวลาที่คุณเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีแบงค์แบงค์หนึ่งเนี่ยเริ่มที่จะรับคริปโตนะให้จัดเก็บคริปโตให้กับลูกค้าเนี่ยเราถามว่าจะมีแบงค์อื่นในโลกกําลังทําอยู่หรือเปล่ากําลังคิดเหมือนกันอยู่หรือเปล่านายคิดเหมือนฉันไหมบีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย มันมีอยู่แล้วนะครับมันมีความคิดอยู่แล้วแต่เพียงแค่เขายังไม่ประกาศดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปมองว่าเฮย้ยมันจะจบแล้วนะครับนั่นแต่ที่ผมดูมานะไม่มีแบงค์ไหนเลิกรับบิตคอยนนะครับถ้ารับแล้วนะหรือแม้คนจะตาม <S <S> <S ไม่มีใครรับบิตคอย n แล้วก็เลิกรับนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นเงี้ยเหมือนแบบเหมือนมนุษย์เรานะเข้าปุ๊บเออเขาบิตคอยแล้ววะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยออกนะน้อยมากที่จะกลับไปที่เดิมนะครับดังนั้นสถาบันก็เหมือนกันแต่สถาบันเนี่ยมีความมัมมม่นคงมากกว่าเราถึงว่ามั่นคงทาง แผนการมากกว่าเราเนี่ยบางคเขารับปุ๊บเขาไม่เขาไม่ออกหรอกแถมเขาจะรับเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ทําให้สปารอื่นๆเนี่ยที่เขายังไม่เปิดตัวเนี่ยคุณรู้ได้หรือเปล่าว่าเขาคิดอยู่หรือเปล่าเนี่ย ừ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  คุณคิดเหมือนชั้นบ้างไหมคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมคิดว่า <c oughs> แบงค์อื่นก็กังคิดเหมือนกันแล้วก็รอเปิดตัวในภายภาคหน้าด้วยนะครับอ่าโอเคตึ๊ดตึดตด,ตดมีคนพูดถึงเอ่อถามม่คยบอกเนี่ยนี่บอกว่าคอยบลไม่ได้บล็อกนะครับ เพียงแต่เขาขึ้นราคาอนาคตให้ดูเฉยๆโอเคเดี arring, ๋ยวผมเปิดให้ดูฮะเผื่อใครที่มาทีหลังนะะนี่อนาคตนะฮะนี่อันนี้ถือว่าเป็นการเติมกาวแบบขั้นสูงสุดเรียกด้ว่าอีเทเรียนนี่เท่าไหร่วะเนี่ยนับตัวเลขไม่ถูกกันห้าแสนล้านนะฮะห้าแสนล้านเหรียญนะครับโอ้โหสุดละตานะครับสุดละตาเลยนะครับทั้งประเทศแค่คิดก็ฟินแล้วนะฮะโอ้โหนนึกว่าฝันไปนะครับผมนะครับ หลับต่อดีก <Okay. S 2> ว่ากูนะครับตื่นว่าโอ <laughs> ้โหหลับต่อดีกว่าสันไป <laughs> ไม่อยากตื่นเลยนะโอเคดีครับเขาบอกว่าเทชเชอร์นะครับโดนฟ้องไม่รู้เลยคอ<ม>คิดว่ายังไงบ้างผมไม่ได้ <c oughs> ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตามข่าวเลยพี่กิมได้ตามไหมก็ <c oughs> เป็นเรื่องเดิมๆครับก็คือโดนบอกว่าไม่มีหลักทรัพย์ทรัพย์สินห้ามประกันครบถ้วนเป็นเรื่องปกติอันนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็ครับคิดว่ายังไงผมคิดว่ายูเอทีหรือว่า เดซเซนทรท์มันนี่จะมาหรือเปล่านี่นะครับผมแล้วก็ท่าตัวที่มาเนี่ยก็อาจจะยังทรงผลให้ลูน่าเกิดความคลกคักเพิ่มมากขึ้นประมาณนั้นนะถ้าถ้าคนเริ่มที่จะมันอยเชื่อใจเนาะเพราะว่าต้องรอคือต้องยอมรับว่าเทเตอร์เนี่ยถ้าเราเข้าไปดูที่ในส่วนของตัว Marketcap เนี่ยแบบหนึ่งนะผมเปิดให้ดูก็คืออยู่ที่แบบอยู่ที่4ี่ะคือเม็ดเงินมันไปกองตรงนั้นเยอะมากอะคือขอแค่ครึ่งนึงหายไปมันก็ไปอยู่ที่อื่นเยอะแล้วนะพี่กุมได้ความไหมอ่ะสมมุติถ้าครึ่นนหาไไอ่่่ททีีเรรตััวะแบบ้ม ผมคิดว่าก็คงจะลดลงไปเรื่อยๆแล้วกันอันนี้ไม่รู้นะฮะว่าเขาจะออกมาแก้เกมในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวคริปโตยังไงนะอันนี้ก็ต้องรอติดตามมาดูต่อไปแต่ผมคิดว่าอนาคตเรานา่าที่จะเชื่อใจเซ็นทรัลไลซ์เซเบอรคอยน้อยลงแล้วกันเอาประมาณนั้นแล้วกันเนาะเออครับผมครับอ่าครับผมอ่าไปตอ่อโอเคครับงับ้นเดี๋ยวไปต่อนะโอเคเป็นเรื่องของบูมเบิร์กไี่เกมเป็นบูมบวกคริปโต พูดผิดบูมเบิร์กคริปโตบูมบวกลิ้นพันกันนะอ๋อคุณเฟียมบอกว่ากาวสุดๆนะฮะโอเคโอเคก็บูมเบิร์กนะครับผมคริปโตเอาลุกรีพอร์ตเนาะได้ออกมาบอกล่าสุดนะครับผมว่าบิตคอยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปถึงหนึ่งแสนเหรียญหรูปประมาณสักสามล้านบาทนั่นเนี่ยอันนี้ออกมาจากทางบูมเบิร์กคริปโตเอาลุกรีพอร์ตเลยนะครับเหตุผลหลักๆง่ายๆเลยก็คือเป็นเรื่องของประเด็นนะเหมือนหน้าจอผมมันมันมองไม่เห็นอะแป๊บหนึ่งอ่าโอเค โอเคเป็นในเรื่องของการเพิ่มขึ้นแล้วกันเนาะสำหรับตัวดีมาณนะครับแล้วก็อัพ p ลายเนี่ยมันลดน้อยลงก็คือเหมือนแบบดีมาซัพพลายนั่นแหละที่ที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนที่ซื้อไปแล้วก็ไม่ได้เอามาทําอะไรเก็บเอาไว้อย่างต่อเนื่องแล้วก็บิตคอยเนี่ยมันยังไงมันมีความจํากัดอยู่แล้วเนาะแล้วก็เกิดขึ้นมาได้ในในแต่ละบล็อกเนี่ยมันก็เริ่มน้อยลงไปทุกทแฮลวิงทุกๆ4ปีอะไรแบบนี้มันก็เกิดดีมาซัพพลายต่างๆนั่นเองซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องนนนีีี้้แหหละะท่่มัจาาใรคเยไปถึง หนึ่งแสนเหรียญหรือว่าสาม้อนบาทอันนี้ผมคิดว่าหลายคนก็น่าที่จะรู้กันอยู่แล้วนะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสภาพคล่องอินทรีย์ซัพพลที่เราคุยกันอยู่ต่างๆนานาแล้วก็บิตคอยถูกเอาออกไปจากไอเชนต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่คนน่าจะชินและชากันไปดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประกอบกับล่าสุดเป็นเรื่องของเงินเฟ้อต่างๆนะที่ล่าสุด6กจุดแปดเปอร์เซหรับอินเฟชันเลทที่เมริกานะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ออทาให้อินเฟชันเลทออทาให้ในรอบสี่สิบปีนะก็เรียกได้ว่าไม่ได้มาเล่นๆนะอาจที่จะ คือเราคือถ้าพูดตามตรงในในไทยอาจจะไม่ค่อยได้ซีเรียสหรือว่ามันมันเป็นภัยที่เราเฉยๆกับมันเนาะแต่เราก็ได้ยินกันมาตลอดนี่แหละนะครับผมแต่ประเด็นคือถ้าเราดูในเรื่องของค่าของชีพจริงๆที่อเมริกาเนี่ยจะสังเกตว่าเนื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นไปกว่า24%ในรอบ12เดือนที่ผ่านมานะมันคือเราเราไม่ต้องสนใจไอ้ตัวเลข6กก็ได้แต่หมายถึงว่าเฮ้ยไอ้สิ่งต่างๆที่เราใช้เนี่ยมันราคามันขึ้นแรงมากอันนี้มันส่งผลจริงๆนะสมมติถ้าเรามีเงินเดินเหมือนห โอ้โหค่าไก่ปลาเข้ามา12%นี่หมายถึงว่าเงินเราลดลงไปแล้วนะเพราะว่าเราต้องซื้อไข่ไก่กินทุกวันสมมุติอะไรแบบนเ,ออเนี้ยเอออันนี้ผมคิดว่าตัวเลขพวกนี้มันมองเห็นได้ง่ายแล้วมันก็ดูจะหนักกว่าไอ้ตัว6.8%นั้นด้วยซ้ำเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ิฮมเสริมแล้วกันแต่ผมก็คิดว่าคนก็อาจที่จะแรงเห็นเราว่าเฮ้ยไอ้พวกเซงต่างๆเหล่านี้มันเป็นภัยใกล้ตัวแล้วมันก็จริงจังขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็บิตคอย n อาจที่จะเป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้เป็นออปชันแล้วก อืมครับผมปกติแล้วเนี่ยเรื่องของเงินเฟ้อเนาะแต่มันจะผลัดันมาจากค่าน้ำมันนะครับน้ามันนี่เป็นต้นทุนของทุกอย่างนะต้นทุนของโรงงานต้นทุนของเครื่องจักรต้นทุนการขนส่งนะครับเพราะมันขึ้นเนี่ยมันก็ผลัดกันให้ขึ้นหมดเลยนะประกอบกับว่าช่วงหลังนะครับพผพานเรื่องซัพพลายช็อคเนาะเพราะว่าโรงงานหลายอันเนี่ยเขาเป็นกปิดเนื่องจากโควิดนะครับทําให้อ่าการจัดหาวัตถุดิบการจัดหาพวกของมาผลิตอะไรเงี้ยมันยากนะครับพอมันจัดหายากปุ๊บ ผลิตน้อยลงปุ๊บมันก็ทำให้ราคาเนี่ยสูงเป็นธรรมดานะครับประกอบกับตอนที่ค่าเงินหยวนของจีนเนี่ยดูจะแข็งค่าเมื่อเทียบกับอเมริกานะครับจำให้พอค่าเงินหยวนแข็งเนี่ยสินค้านําเข้าไปอเมริกาส่วนใหญ่ก็จะมาจากจีนนั่นแหละมันก็ประกอบจากซัพพลายช็อตนะประกอบจากต้นทุนที่สูงขึ้นค่าเงินหยวนแพงขึ้นอีกนะครับคนอเมริากาเก็เต็มๆเลยนะครับเต็มข้อเลยนะฮะเราเรียกว่าแพงหมดครับทั้งหมดแพงหมดทุอย่างนะครับเนื้อนะฮะค่าเช่าโรงแรมน้ํามันมันแพงอยู่แล้วนะครับ ก็พุ่งสูงนะครับที่จริงเนี่ยหลายคนบอกว่ามันแค่ 6. 8เองเหรอนะครับซึ่งตัวเลข6.8%เนี่ยที่เป็น CPI ที่บอกว่าสูงสุดในรอบ40ปีเนี่ยนะครับเป็นตัวเลข CPI ที่ถูก adjust แล้วนะครับ adjust คือถูกปรับแล้วนะครับแต่ชนี CPI ในคิดเนี่ยนะครับเราใช้แตชนีที่ถูกปรับนะครับตั้งแต่ในปี1982แมาต้นมาพวกนั้นนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย CPI อ่าเงินเฟ้อมันสูงจัดนะครับเอ๊จะลดเงินเฟ้อยังไงดีนะครับ เพียเดี๋ยวปรับปรับนี่ปรับนี่คืออะไรปรับคือให้มันต่ำกว่าความเป็นจริงหรือว่ายังไงนะคือหมายถึงคขาว่าปรับอ๋อโอเคใช่ใช,ใช่คือเหมือนใช้วิธีการวัดชี้วัดเนี่ยนะครับเปลี่ยนหม่แล้วกันนะครับก็มีคําถาม,มว่าเออเงินเงินเฟอ้อเฟอ้อจังเลยทําไงดีนะครับอ๋อแทนที่จะไปเพิ่มดอกเบีย้ยลดเงินเฟอ้อครับก็ทําให้เงินเฟอ้อมันตัวเลขน้อยลงสิกับจบเลยนะฮะเออจริงเนี่ยจริงๆนะฮะ อ๋อใช้ใช้เงื่อนไขนี้งนเงินมันเฟ้อเยอะใช่ไหมโอเคฉันเปลี่ยนเงืเง่อนไขแล้วกันนะครับเงินก็เลยเฟ้อน,น้อยลงเลยนะครับม,มีคนเขาบอกว่าถ้าวันนี้เราใช้ดัชนีเดิมนะตัวชีวัตดตั้งเดิมที่วัดในปี40ปีที่แล้วเนี่ยมาวัดวันนี้เนี่ยครับควรจะ15บเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ,อ,อาจจะใกล้เคียงกับค่าราคาไข่ไก่ราคาเนื้อที่ทันเข้มบอกนะฮะนั้นเยอะนะมันยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่เยอะมากเลยนะเออนะครับประมาณสิบห้ายี่สิบประมาณน่ะนะครับสิบห้าเลยแล้วกันนะที่เป็น doer ไป นะก็จะบอกว่านี่ไงเนี่ยเขาบอกว่า200 IQ นะฮะสุดยอดจริงๆนะครับฉลาดนะครับลดเกินเฟิร์สทุกทางแล้วลดไม่ได้โอเคกูเปลี่ยนตัวชี้ชี้วัดเลยครับลดได้เลยนะครับทีเดียวจีเนียตเลยฮะโอเคจีเนียนะครับเขาบอกว่านี่ตายจะเป็นทรัพย์สินที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับนะครับเอาไปขายครับผมได้ได้ได้เปล่าพี่เข้มได้ได้อ๋อได้ได้ได้นะครับได้ได้ได้น่าแอปไต่เป็นทรัพย์สิน ขายเดกกันแล้วขายอ่าถืบอกว่าดิเขาบอกว่าให้เด็กตรวจการบ้านเองครับอารมณ์เหมือนใช่ยชยคุณพิทชิพเนี่ยเขาบอกว่าการที่คุณให้ลัสเนี่ยนะครับหนึ่งงานภาครัฐเ,เนี่ยเป็นคนทาดัดชนี C ี i เองเนี่ยก็เหมือนกับให้เด็กตรวจการบ้านตวัวเองนะครับมันก็เลย get, ออบ <get, S 2> แบบนี้เก็สเลยนะเอะเอแก็สเลยแก็สเลยเอ่าครับเขาคุยกับสุดที่มาเสริมนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่างี้ครับ ก็คือดัชนี CPI เนี่ยมันเป็นเกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อถูกไหมฮะเงินเฟ้อเนี่ยก็จะเกี่ยวเกี่วข้องกับอัตราดอกเบี้ยนะครับถ้า CPI มันเยอะก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยอะไรแบบนี้มันจะประมาณนี้ CPI เยอะฉันก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยแลวรัฐเนี่ยไม่อยากขึ้นดอกเบี้ยหรอกนะครับเขาอยากจะทําให้มันโอเคคือมันเป็นการหลอกตาแล้วให้เกิดผลประโยชน์ทางการเมืองด้วยอะไรเงี้ยทั้น CPI ก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างบิดเบือนนะครับบิดเบือนนะครับก็แามนั้นครับเขาบอกว่านี่ไตเฉยเลยนะครับไตเฉยนะฮะบอกว่าไต ไตจะลุยจนแดนเวทบนนะครับบอกว่ามุกดูเศร้ามากเขาขายไตนะครับเออเดี๋ยวนีเขามีขายปอดด้วยนะฮะคุณรู้เปล่านะครับเรียดัวเรียดัวซื้อบิตคอยน์หมดฮะมีอะไรขายหมดไปซื้อบิตคอยน์นะฮะนะครับเพาว่าจันท์คิมก็รีบเกินนะครับนะฮะคุณพิชัยบอกว่าแต่จริงนะครับไตเนี่ยไม่เคยมีคําว่าตกเลยมีแต่เพิ่มขึ้นนะฮะนี่ไงรัพย์สินประกันเงินเฟ้อนะครับเขาเรียกว่าเป็นเฮจิ้งอินฟลชันของจริง นะครับนั่นคือไตช<า>ั้นเองนะฮะถ้า <laughs> คุณไม่อยากจะเก็บเงินไว้ในดิวิสันลาดนะครับเก็บไว้ในไตก็โอเคนะฮะซื<ม>้อไตประตุนเอาไว้มีกองทุน <laughs> ออมีกองทุนไตป่ะครับเออไต ETF สปอร์ตด้วยนะไม่ใช่ฟิวเจอร์โอ้โหสุดยอดจริงฮะ <laughs> อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่ออีกสักนิดนึงแล้วกันเนาะเด <laughs> ี๋ยวค่อยไปคุยกับเพื่อนๆนะเห็นมีคนพูดถึงไอ้ตัว UST เยอะเลยนะครับผมอ่าโอเคสักครู่หนึ่งนะสักครู่หนึ่งนะอ่าโอเค ทีนี้เดี๋ยวมาเราเรามาดูในเรื่องที่เป็นข่าวลือนะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวลือที่โอ้โหทั่วทวิตเตอร์อยู่ในช่วงนี้เลยนะครับ <ciğim. S 1> ผมก็คือเ e m o เน่ในเรื่องหรือว่าบริษัทประกันนั่นเองนะครับที่เฮ้ยซื้อบิตคอยจริงหรือเปล่าอะ,อะไรแบบนั้นเดี๋ยวให้พี่เกมเสริมล้วกันเอาสรับเรื่องนี้นะครับก็แต่ถ้าผมเข้ามาดูข้อมูลเนี่ยคือเท่าที่ผมเข้าใจนะคือเ m o n เน่เนี่ยไปซื้อบริษัทที่เขาทําในเรื่องเกี่ยวกับพวกรถอะไรนี่นที่ชื่อว่าเมทัไมน์นั่นเองแต่คือเมทัไมน์เนี่ยก่อน เขาได้ไปซื้อบิตคอยน์มาหล้านเหรียญนาสำหรับบิตคอยน์นะก็อันนี้ยังยังยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นออฟฟิเชียลอะไรแต่อย่างใดน,นะแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวลือที่ที่คึกคักอยู่พอสมควรกันในช่วงนี้นะครับผมในทวิตเตอร์นะก็ถ้าออฟฟิเชียลหรือว่าถ้าเริ่มมีบราาิษัทใหญ่ๆต่างๆเริ่มที่จะมาเปิดเผยว่าให้ตัวเองซื้อถือในบัลชีอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนปีที่แล้วที่ตอนนั้นเทสล a าใช่ป่ะแล้วก็ m ม c โครซ f t จซื้อนะครับในช่วงปลายปีเนี่ยก็ น่าจะส่งผลดีแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ขับเคลื่อนตลาดได้เป็นอย่างดีในช่วงปลายปีนี้น,นั่นเองนะอันนี้ก็ขอรอข่าวอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะสำหรับทางเรโมเนตว่าจะมีอะไรเป็นออฟฟิเชียลหรือเปล่าน,นะครับเดี๋ยวให้พี่กิมเสริมแล้วกันนะตรงนี้ครับโอ้จริงเรโมเน่เป็นบริษัทใหญ่นะครับคือเ,เป็นสตาร์ทอัพที่แบบชื่อดังชื่อดังเลยเป็นสตาร์ทอัพเกี่ยวกับประกันนะครับที่ว่ากันว่าเนี่ยมีพนักงานน้อยมากน้อยแบบแทบจะไม่ค่อยมีนะครับมันจะมาดูดพรับการประกันอิน เขาบอกว่าอย่างนี้เข้มแมปบุ๊คแคมพังใช่ไหมเขมถ่ายรูปแมปบุ๊กเข้าไปถ่ายไปถ่ายขวาแล้วก็ส่งส่งไปเขาเลยแล้วเงินเข้าเลยเออเงินประกันเข้าเลยว่าเหมือนประกันแบบสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาใช้เอไอใช่ป่ะเขาเคยดูเอไอทุกอย่างเลยอืมแบบมันลดต้นทุนลดตัวกลางแล้วประกันเราก็รู้อยู่ว่าแบบตัวตัวแทนประกันตัวกลางอะไรเยอะถูกไหมฮะถ้าเขาใช้บิ g กเตอหรือว่าทําให้มันดูอ่ามันมันดู แม่นจาได้แล้วกันอ่ะมันก็ก็น่าจะกําไรมหาศาลนะครับเนี่ยตอนที่เปิดตัวครั้งแรกพี่ไปเข้าเดลเดโมเนตเนี่ยจำได้เท่าไรเลออยู่นะฮะแล้วก็ล่วงแล้วก็ขึ้นนะฮะแล้วก็ล่วงล่วงขายนะครับขึ้นขึ้นจะซื้อล่วงขายเรียบร้อยนะครับซื้อแดงซื้อแพงซื้อแพงขายถูกนะฮะไปเรื่งปกตเตนะครับนะครับที่เกลเดโมเนตนะดังนั้นเนี่ยแต่ว่ามันน่าสนใจที่ว่าเมืาพี่ดูข่าวไว้ก็นึกว่าจริงนะอาจจะไม่จริงก็ได้นะไม่ถึงว่าอาจจะเป็นข่าวลือแล้วแต่ว่า บริษัทที่เขาซื้อมาลูกใช่ไหมเคนเขาเขาซื้อจริงๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชใช่ใช่เออเป็นไปได้ครับเพราะว่าในอนาคตอ่ะเราจะเห็นบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยจะซื้อบิตคอยอยู่แล้วเป็นคำพูดที่คุณไมเคิลเซเลอร์เขาบอกนะฮะแล้วเขาเองก็ยังผลักดันให้ให้ซื้อด้วยนะครับอย่างเช่นผมเพิ่งรู้นะว่าเท s l a เนี่ยแกมที่เขาซื้อบิต o อยเนี่ยเขาซื้อ OTC ผ่านกับ i ม r ครซ r a t e จ y นะอืม กำลังมองไม่ได้ไม่ว่า m i c r o s g y เนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทหนึ่งที่มันพยายามขาย OTC ให้กับคนอื่นด้วยมันเข้าทางนี้น่าจะง่ายสุดเพราะว่าผู้อื่นก็ไม่ไม่ไม่เป็น,นะจะมาซื้อเอ็กชเอนอะไรเขาก็จะไม่รู้นะแต่ว่าถ้า m i c r o s t r g y เนี่ยนะครับเขามาดูแลให้ก็โอเคนะครับซึ่งช่วงหลังเจะเห็นว่า OTC ตัวเลขเนี่ยมันเยอะมากเลยนะแปลว่ามันาการซื้อขายนอกตลาดเยอะอาจจะเป็นได้หรือเปล่าว่าคนที่ซื้อ OTC ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถาบันรายใหญ่หรือบริษัทพวกนี้แหละนะมาซื้อเก็บเอาไว้นะครับให้มีหลักฐานกัน อืมแล้ว้วซึ่งซึ่าจะเรอร์บอกว่าในอนาคตคุณจะเห็นนะครับคุณจะเห็นทางหลักเทคทุกอันต้องถือบิตคอยเพราะว่าเขาไม่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 ถือเป็นเป็นที่ดินอยู่แล้วนะครับสมมติเราพูดถึงหลักประกันเนี่ยอ่ะพูดถึงตัวเลมอนเนตเนี่ยเขาต้องเขาถือบิตคอยเป็นหลักประกันใช่ไหมวก็รู้ราคาแน่นอนถูกปะ่ะแล้วก็ถ้าเอามาค้ำประกันอะไรมันอาจจะแบบดีดไปได้เลยสมมติว่าว่าวันนี้แอย่างเลมอนเนตอ่ะมันมันเป็นเอไูเปอะล่ะแต่การทําถ้าสมมตินะ ถ่ายรูปปุ๊บคอนเฟิร์มว่าใช่ปุ๊บสมาร์ทคอนแทค์รันปุ๊บเดือดดิดเป็นดิปิคอทโตไปเลยมันจะดีกว่าไงมัน mm. มันดีกว่าที่เราเป็นเป็นเงินถ้าเป็นเงินปกติยังไงก็เสียเสียเสียเยอะกว่านะครับเสียเยอะกว่าดังนั้นผม,ผมว่าเดมเนตยังไงก็ต้องเข้ากับคริปโตอยู่แล้วแล้วอย่างเงี้ยเห็นเงี้ยเริ่มแล้วแหละที่เริ่เป็นอย่างนี้แต่ที่บอกครับไม่มีจับบานไหนออกจากคริปโตจากบิตคอยน์มีแต่จะจเข้ามาเพิ่มขึ้นนะฮะ mm. ก็จะเห็นเงี้ยมากขึ้นเรื่อยๆ mm. ครับผม ครับผมก็เป็นรูม uh, อยู่นะยังใจเย็นๆนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นรู์ที่เอาไว้เติมกาวได้ดีอยู่พอสมควรในช่วงนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ออฟฟิเชียลนะอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวลงโฮงต้องรอ,อประกาศแล้วกันแต่ผมคิดว่าถ้าประกาศจริงๆเนี่ยน่าจะส่งผลดีมากๆสําหรับแฟนๆคีิปโตัวยังไงก็เข้าไปติดตามกันได้นะสำหรับตัวทวิตเตอร์นะครับผมสาหรับเรมอนเนตนะอ่าโอเคตื่อๆอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยแล้วกันนะครับพี่กิมครับผม โอเคทีนี้เดี๋ยวขอพามาดูในเรื่องของพวกแมทริกต่างๆที่เกี่ยวกับทางเชิงเทคนิคอกันบ้างเนาะหรือว่าตัวการาฟอะไรต่างๆกันบ้างนะครับก็ลาสุทาเรักดูคอโมโหมเนาะจะสังเกตว่าที่ทาง b i t f i n e x นะครับอาจะสังเกตว่าตอนนี้วอลุ่มต่างๆสำหรับ <c oughs> ที่เหมือนแบบไปไปเตรียมว่าจะซื้อหรือว่าจะขาย Bitcoin เนี่ยในช่วงที่ราคาต่ำกว่า4 5 0 0มืเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับหรือว่าพูดง่ายๆว่าตอนนี้ที่เรามีในเรื่องของการประชุมบรรณาต่าเช่อที่หลายคนก็กังวลว่าผลจะออกมาเป็นยังไง แต่ถ้าเราดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยวอลูม่นส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณสัก4ี่หมื่นเจ็ดถึงหนะ้าหมื่นอะประมาณนั้นนะ 4, 8, นะอะสี่หมื่นแปดอะพูดง่ายๆนะครับผมเยอะที่สุดเลยนะแต่ลงมาเนี่ยไม่มีหรือว่ามีก็คือน้อยมากๆนะอันนี้ก็ผมคิดว่าน่าที่จะเป็นข่าวดีที่ท,ที่ไม่ไม่น่าที่จะมีอะไร <laughs> ทาําให้ราครัรูดหรือเปล่าอัานนี้ผมก็คงตอบไม่ได้แต่หมายถึงว่าถ้าเราดูข้อมูลของเอเอชต่างๆเนี่ยรายใหญ่หรือว่าไม่ใช่รายใหญ่คนส่วนใหญ่ละกันเออแต่ก็แต่ถ้าพูดถึงคนส่วนใหญ่ก็คนส่วนใหญ่ค เพราะคนส่วนใหญ่จะโดนนะฮะแต่อันนี้ก็พูดถึงแล้วกันว่าโอเคคนส่วนใหญ่ไม่ได้ไปสนใจอะไรราคาที่มันต่ากว่า4ี่หมเลยในช่วงนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้พรุ่งนี้อาจจะจะเปลี่ยนก็นได้นะอันนี้มันมันไม่สามารถที่จะบอกได้อยู่แล้วแต่ใน,นขณะนี้ไม่ใช่นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนว่า <c oughs> ความรู้สึกเหมือนว่าพวกเราจะเอ่อไปซื้อตอนที่แบบข่าวหรือว่าข่าวกับเราออกมาแล้วเราก็จะไปซื้อตอนนั้นหรือว่าข่าวออกมาเนี่ยน่าที่จะเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็อยากจะให้พิจารณาแล้วก็เราลองไปเกาะ ข่าวกันให้ดีเลยในช่วงช่วงนี้นะฮะอ่าโอเคประกอบกับนะครับผมตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของทางคุณวิลเลวว่าจะสังเกตว่ารีเทลในการเก็บของหรือว่าคนรายย่อยต่างๆที่เก็บของอยู่ในช่วงเนี้ตอนนี้นะครับพีขึ้นมาเหมือนตอนช่วงที่บิตคอยเกิดแครสในช่วงที่แบ็กซ a วอนเนาะหรือว่าช่วงที่คริปเอ่อไม่ใช่คลิปโควิดอ่าในตอนปี 2020ในตอนนั้นเลยที่ราคาบิตคอยคราสลงมาอย่างหนักหน่วงเหลือประมาณสัก30 0 0ี่ัน้างในช่วงนั้นนะจำจำไม่ได้แล้วนะฮะตอนนั้นอนะรีเทลซื้อพีขึ้นมาเลยนะครับซึ่งถ้าจะให้พีขึ้นมาแบบนี้หรือว่าสูงขนาดนี้ก็คือเป็นช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยก็คือเป็นจุดหนึ่งที่แบบคนเข้าไปหนักมากๆนะครับหรือว่าบายเดบิปกันหนักมากๆในช่วงราคาประมาณนี้หรือว่าตอนนี้เลยนั่นเองนะนี่ก็จะได้เห็นสภาพตลาดโดยรวมว่าตอนนี้คิดอะไรกันทําอะไรกันอยู่ในณะัน,นี้นั่นเองนะครับ โอเคประกอบกันนะครับผมเป็นในเรื่องของอข้อมูลนะละกันนะแต่เป็นข้อมูลที่เปรียบเทียบย้อนหลังละกันนะสำหรับเรื่องชาร์จอะไรตา่ตางๆนะครับตอนนี้บิตคอยก็มาเทสเนาะ <c oughs> ขอไปมาเทสแนวรับอยู่ใน,นขณะนี้นะครับผมสําหรับตัวแพนเนนที่มันเบรกขึ้นไปใช่ไหมโอเคแต่ก่อนที่มันจะไปได้เนี่ยมันก็ควรที่จะแบ็กกลับมาเทสก่อนแล้วก็เด้งขึ้นไปแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือจะย้อนกลับไปเหมือนตอนปี2020ประมาณนั้นนั่นเองนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็น ก็น่าที่จะฟินๆนะถ้าเราดูแบบนี้นะฮะว่าโอเคกลับมาเทสที่เดิมแบ็กเทสปุ๊บเราก็ค่อยเติบโตขึ้นไปนะแต่ก็ต้องดูว่าเทสตรงเนี้ยมันเทสตรงเนี้ยมันจะเทสไหวไหมหรือว่ามันจะยืนได้ไหมในราคาตรงช่วงแนวรับตรงนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ขอเอาดูช่วยแล้วกันเนาะถ้ามันแต่แต่สมมุติถ้ามันต่ําไปกว่าแบบ40,000ต้นๆหรือว่า38,000ผมคิดว่าก็น่าเป็นน่าเป็นห่วง่าว่าอาจจะยืนไม่ได้แต่ถ้ามันเบร a ขึ้นไปถึง50,000อันเนี้ย น่าสนใจว่ามันจะไปถึงไหนนะครับผมอ่าเอาเช่ประมาณนี้ครับแต่ถามส่วนตัวนะครับถ้าถามส่วนตัวนะนะครับว่าจะไปได้ไหมก็ต้องไปได้อยู่แล้วนี่เพราะเรามูนบอย We are ม o นบอยโยโย่นะฮะขายจะแซลกูเป็นมูนบอยมาบอยซัตเทิลบอยไม่เป็นไรนะครับขอให้ได้เติมกาวไปเพื่อนๆก็ถือว่าดีใจนะฮะ We are มาบอยนะครับ มีคนทักนะครับบอกว่าเอ้ยทําไมเมื่อวานนี้เนี่ยรีบเอาดราม่ากันเงินลงห้องวันนายหรือเปล่าครับโอเคลงแล้วนะครับลงไปแล้วนะครับอาจจะลงช้าหน่อยนะครับพอดีเลี้ยงลูกไปดูได้นะครับที่ u t u b e นะฮะทิมพรอพเพอร์ตี้ก็มีดราม่ากันเงินนะเราบอกว่าเมื่อวานนี้ดราม่ากันเงินนี่มันหยดกับแฟนเข้มนะครับอ่าไปดูได้นะครับเพราะว่ามีพิธีกับพี่ต้นฮอเขามาด้วยนะฮะฉากการนี่เลยนะครับยอดเยี่ยมนะครับผมชอบนะฮะ คนบอกพี่พี่คิมครับไปไปพักก่อนได้ไปนอนก่อนนะฮะแล้วก็ปล่อยยาวๆเลยนะครับกําลังมันนะฮะอ่ะกำลังฉากกันครับผมมูนบอยโยโย่กาวบอยนะฮะโอเคทินเนอร์บอยโอเคทิดเนอร์บอยนะครับคนที่มาแซวกันนะฮะโอเคครับผมแล้วแต่จะเรียกนะครับตอนแรกเราสึกว่ามูนบอยเป็นคําที่แบบว่าเน็บแน่ะแต่ว่าเออไม่ไปได้เลยนะจะยังดีกว่าฟลอร์บอยกาวอะไรนะมูนบอยก็ก็มูนไงก็มันมูนไงยัดีกว่าเอิร์ดบอย เอิร์ธบอยนะครับอยู่บนพื้นโลกนะฮะอันนี้อยู่ดําดินก็ไม่ไหวนะครับโอเคจ้านถะสีย่ามีความหวังนะนะครับความหวังังมีเสมอนะฮะนะมีคนบอกว่าถ้ายืนไม่ได้แนะนําลองนั่งนะครับนี่โอเคนะอ๋อหมายถึงว่าอไอ้การมกถ้ายืนไม่ได้นั่งก่อนนั่งก่อนใจ,<า>นนจเย็นนะฮะให้พักบ้างกินน้ําสักหน่อยนะครับ นะครับผมชอบคำนี้ที่คนเอดาบอกนะครับผมเนี่ยสวกเอดานะเห็นราคาร่วงและชาวขีอุดผมยังยิ้มได้เลยนะครับนี่คุณต้องเอาอย่างสวเอดานะฮะราคายับซีโอไปปาร์ตี้ยังยิ้มได้เนี่ยนะครับนะว่ากันไปนะครับนี่นางคนบอกว่า<ะ>ดราม่าก,กันเงินข้อมูลดีมากครับแต่ไม่รู้ว่าลองเดียลงโอลิฟแล้วนะฮะโอ้โหว่ากันไปนะครับอ่ะไปต่อเขาจะเข้มได้เลยครับ อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปต่อสำหรับข่าวเอาคอยกันบ้างแล้วกันนะที่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับอ่าโอเคก็เป็นในเรื่องของเมตติกเอออันนี้ผมคิดว่าหลายคนน่าที่จะเริ่มที่จะเห็นเนาะเชนต่างๆหรือว่าเลไยี่เนึงต่างๆเนี่ยทำคล้ายๆกับอีเทเรียมที่มีในส่วนของตัว e อพห5ึ่งห้าห้าเที่เขาเบิร์นทุกๆท่าเซอชันนะฮะโอเคก่อนในนี้ก็จะมีไบแอนส์เจ้าบาที่มีข่าวตอนนี้เริ่มแล้วนะสำหรับการเบิร์นทุกๆธุรกรรมแล้วก็มี a อแวก็มี a อแวกเบิร์นเบิร์นทุุกกๆธรรรม เมติกก็มาเอากับเขาด้วยนะครับผมกลายเป็นเมติกอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาว่าเขาจะใช้ชื่อโค้ชชื่ออะไรนะแต่หมายถนะึงว่ามันก็คือเหมือนที่เราพูดถึงกันมาเนี่แหละก็คือเบิร์นทุกๆธุรกรรมนั่นเองนะครับผม,มก็อันนี้ม,มันยังอยู่ในช่วงที่เป็นเทสเน็ตอยู่นะกำลังเทสอยู่ในระบบแต่ผมคิดว่ายังไงแล้วมันก็จะมาในเมเนจอยู่แล้วนะอน,นี้สำหรับความคิดในส่วนตัวนะแต่ ไม่ไม่งั้นจะแท้ทาไมนะฮะถูกต้องไหมมันก็คงจะมาอยู่แล้วนะหรือนนถ้าบถ้าบก,กันตามตรงนะฮะก็คงมันก็คงจะดีดีนั่นแหละเนาะที่ทําให้อ่าเหรียญมันลดน้อยลงอะไรแบบนั้นแต่สิ่งที่น่าสนใจสําหรับถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวเมติกกับอีเาเรียมเนี่ยเมติกเนี่ยถือว่ามีซัพพลายที่มีมีแคปโดยมันมันแม็กซ์ัพพลายเอาไว้แล้วนั่นเองเนาะก็ก็ถ้ามันลดลงไปแบบนี้ก็ถือว่าเมติกเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นดีเฟรชันเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคก็ไม่รู้ว่าราคาจะไปเท่าหร่นนี้จาะททํใ เหรียญเมติกเติบโตเพราะว่าซัพพลายมันลดลงทุกๆวันนั่นเองนะครับอ,อประมาณนั้นรประมาณนั้นจริงๆนะ่าสนใจนะเมติกนี่ตอนแรกพี่นึกว่าจบแล้วนะครับแต่ว่ามีการพลิกผันเนาะมาอยู่ทำเลร2สองนะครับมีการทำเบิร์นนะโอ้ถสือว่าเฮ้ดูดีเลยเพราะโปรติเมติกนี่ก็แก๊สถูกอยู่แล้วนะครับถูกโคตรเลย,ยอยากจะเบิร์นอีกนะฮะเออไม่จะเอาอะไรไปเบิร์นเพราะแก๊สมันถูกอยู่แล้วเ <laughs> <laughs> บิร์นอะไร นะฮะโอเคเด่นน่าสนใจนะครับนั่นแหละฮะนั่นแหละครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราสังเกตดูอย่างเมติกก็ก่อนในที่เขาได้ประกาศพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการนะก็คือเมอร์โปรโตคอลนั่นเองหรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับเ a y e r สองต่างๆนะถ้าเราดูเนี่ยจะสังเกตว่าเมติกเนี่ยเอาทุกทางนะฮะ polygon maiden polygon zero polygon pls polygon avell polygon Hermes SDK nightfall เรียกได้ว่ามีหมดนะเรียกได้ว่าใครที่อยากจะทำ c h a i หรือว่าอยากจะต้องการสเกลทุกอย่างเนี่ยเมติกจัดให้ก็ ก็เจีงดีนะผมคิดว่าเขาเขามีหลายเครื่องมือแล้วก็เตรียมพร้อมให้กับคนได้เข้ามาใช้งานแล้วก็คิดว่าอย่างไงแล้วอนาคตตอนนี้เขาก็เน้นไปที่ตัวซีเคมากๆเลยนั่นเองในในช่วงที่กาลังที่จะใกล้ถึงนี้นะครับผมพว่าต้องยอมรับว่าอนาคตอย่างไงแล้วระเยะ2สองเนี่ยมันควรที่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่คนใช้เยอะนะเพราะว่าถ้าคนใช้จนชินแล้วสนับระเยะรสองคงจะไม่ไปใช้ระเยะ1หนึ่งแล้วเพราะว่าาลอดสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นข่าวของ OKX ที่เป็นเอชเอนด์ก็คือสามารถที่จะโอนจากเอชเอนด์ไปยังเลคือรต้องไปอน คือไม่ต้องโอนไปในตัวเลเยอร์หนึ่งแล้วอะพันแพงอะเราก็ต้องไปบริจักมันวุ่นวายโอนข้ามขึ้นไปบนทางด่วนแล้วก็ไม่มีปัญหานะพอเราใช้เลเยอร์สองปุ๊บเราก็โอนกลับมาที่เอเจนต์ ain, สมมติถ้าอยากจะเอาไปขายอะไรแบบนี้เนาะมันก็เออมันก็จะซีมเลสขึ้นเรื่อยๆแล้วคนก็คงจะไม่ได้มาสนใจแล้วว่าจะเลอาจะะจะเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สองก็คงจะเออมันก็ไม่มีปัญหาก็ใช้กันอยู่อะไรแบบนี้ผมคิดว่ามันมันควรที่จะเป็นแบบนั้นเออนั่นเองนะครับอ่าโอเค แล้วก็ถ้าเราพูดถึงตัวเลเยอร์สเนี่ยผมขอพูดถึง Immutable X นิดนึง <_' S 1> ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเจ้าที่ที่ข้ามวอร์ดและกันเนาะในเลเยอร์สที่ทําในเรื่องเกี่ยวกับ NFT แล้วก็พวกเกมอะไรต่างๆนั่นเองนะถือว่าค่าแก๊สเนี่ยแทบจะฟรีเลยนะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าซาร์ก X ที่มาจากทางซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ไปพาร์ทเนอร์ร่วมกับทาง i m i n t a b l e App เนาะหรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทําในเรื่องเกี่ยวกับผมก็จะว่าน่าจะเป็นไอ้นี่นะ เป็นมาเก็ตเพลทบ้างที่เป็นแบบ NFT ที่ที่เป็นซื้อขายแต่ก็จะเป็นอยู่ในเลเยอร์สอแล้วนะครับอ,นนอ,อ,อันนี้ก็เนี่ยเห็นปะอันนี้ก็เผื่อที่อนาคตระหว่างที่จะไม่ต้องไปคือต้องยอมแล้วว่าเว็บไซต์ Immutable X หน้าตาแบบเหยมากเ <laughs> ลถ้าใครเคยเข้าไปดูอะคือแบบมันมันหน้าตาไม่ค่อยเวริร์กเลยถ้าเราแบบ ในตัว marketplace ใช่ป่ะมันแบบแง่มันเป็นแบบมันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคแหละแต่ถ้าเราไปดูแบบอย่าง Mintable อะไรแบบนี้มันดูแบบคึกคักกว่ามดูดูดีมี ranking มี export อะไรแบบนี้ได้ได้ค่อนข้างง่ายกว่าตัวอิมพอร์ตเกนั่นเองแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีแหละที่ประยู่บนนั้นด้วยก็จะได้ซื้อขายที่ทาง Mintable ด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าใครสนใจแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องของ NFT เราลองเข้าไปศึกษาดูกันได้เนาะสำหรับตัว Mintable นะครับเผื่อที่จะซื้อแล้วก็ลองลองใช้ตัว จริงๆต้องบอกว่าเลเยอร์สใช้งานง่ายมากนะพี่ยิมเพี่อนลองใช้มันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากที่เราใช้กันอยู่นะก็คือแค่ Connect w a l l e เใช่ป่ะแล้วก็ไป Connect Metamas k กก็แค่นั้นอ่ะมันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับผมแค่นั้นเองลองๆเข้าไปใช้งานดูกันละกันนะครับคือคือคนใช้เนี่ยไม่รู้สึกหรอกว่ามันต่างอะไรครับมันก็เหมือนับไปเอแวร์ไปแผนท่อมาอะไรเงี้ยมันเหมือนกันเหมือนกันเลยแต่ว่าความเร็วเนี่ยถือว่าเร็วแล้วก็ความปลอดภัยสูงด้วยนะครับเพราะอยู่ในบนอีเธอรี่เอรับ ก็ที่จริงเรื่องของบูชเปเอ็กเนี่ยก็ถือน่าสนใจเพราะว่าเป็นเชนเดียวกันสองนะครับที่ออกแบบมาเพื่อเป็น NFT นะเกมอย่างเดียวเลยนะฮะ ừ ừ ừ ก็ดีนะผม <ừ> ว่าดีดีมากนะครับ ừ, ทำทำไมสาเหตุเดี๋ยวผมเสริมนิดนึงทำไมมันจําเป็นต้องเป็น NFT อย่างเดียวคืออย่างนี้ครับปกติแล้วเนี่ยเรามีคนมีรีเสิร์ชหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราเอาทุกอย่างเนี่ยอยู่ในเชนเดียวกันมันจะมั่วนะฮะเน <ừ ừ S 1> ี่ยเช่นถ้าเป็นเชนที่เราเชนนิดนนะเชนอีเทรียก็เลยมีทั้ง Payment นะครับมีทั้ง NFT มีทั้งเกมมี d e f าสมมตินะครับไอตัวเปรมเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมันมีความถี่เยอะแล้วก็ใช้แก๊สน้อยใช่ไหมมันจะแก๊สเยอะไม่ไหวใช่ปหมแต่พอเรามี NFT เช่นการมิ้นต์เอฟทีกานแข่งมิ้นเนี่ยนะครับหรือแม้ครั้ง ine, ดีฟายรุ่นใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับมันทําให้ค่าแก๊สมันสูงสมมติเอฟทีตัวเดียวอะ่ะมันจะต่อคิวก่อนใช่ไะมครัมันมันอัดแก๊สใช่ไหมไม่งั้คนอื่นต้องรอคิวไงถูกปะ่ะแล้ว <ใช S 1> มันไม่ได<ช>้เกี่ยวทั้ง c h a มันไม่ได้เกี่ยวกับอันนี้เลยเออใช่ใช่ใช่แล้วท คือมันเราจัดสรรคนเราเราพูดเราถ้าเราพูดถึงนะเราพูดถึงถนนน่ะเราจัดสรรไม่ดีเราเอารถใหญ่รถเล็กวิ่งกันมั่วหมดอ่ะมันจะสรรไม่ดีอ่ะถูกปหมรถเล็กมันต้องการความเร็วไงถูกไหมรถเล็กมันไม่ต้องมันมันแค่นี้เดียวอ่ะเปรมเมนต์อะทำให้ทังไมทำให้อย่างไรนี้เนื้อเบอร์ของบิตคอยมันเร็วมากไงมันโอเคเพราะมันทำแค่อย่างเดียวคือเปรมเมนต์ถูกไหมเออถ้าถ้าเอาไรนี้เนื้อเบอร์มาถ้ามันถ้ามันทำได้ถ้ามันทำแบบมีเอเนจีได้เงี้ยมันก็คงจะช้ากว่าทั้งเชนนะครับดังนั้นโมเดลที่ดีคือต้แยก นะครับแยกไปเลยว่าเชนเนี้ยคุณจะทําอะไรคุณจะเป็นย์เ m e n t ก็จะสุดก็คือสัสดุดเร็วเลยนะครับไม่มีทางช้าเลยนะครับแล้วถ้าจะเป็น NFT ก็แยกไปเลยนะครับมาเป็น d e f าก็ De ฟาไปมันก็จะดีดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นการแยกปุ๊บก,ก็เลยมองว่าเฮ้ยอันนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็น่าตอบโจทย์นะเรื่องของ NFT กับเกมในอนาคตนะครับเดี๋ยวมีมีมีมพี่คนนึงเสริมนะครับบอกว่านี่ ถ้าคนขายตายเยอะราคาตายจะร่วงไหมคะนะครับกดของดีมาซัพพลายดีมาซัพพลายนะครับใช้ได้เสมอใช้ได้เสมอนะครับต้องรีบชิงขายก่อนนะฮะราคายังดีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะติดดอยตายขึ้นมาเรียบร้อยเลยนะครับนะครับนะฮะอ่าโอเคก็ อย่างที่พี่ยมได้บอกไปเลยนะว่าจริงเราระยะสองเนอยนานะคตเราคงที่จะชินแล้วก็คงจะไม่มาพูดถึงกันแล้วว่าจะต้องริดนู่นนี่นั่นก็คงโอนจากใบแนนข้ามไปเลยโอนจากเอเจนทไทยข้ามไปเลยถ้ามีนะผมแต่ผมคิดว่าก็คงม,มีอยู่แล้วแหละนะครับผมในการโอนข้ามไปอับดิชิวมโอนข้ามไปที่ต่างๆได้เลยอะไรแบบนี้ก็ก็ดีเนาะเพราะว่าเราก็จะได้ใช้ในเรื่องของตัว Security ของตัวอีเ e อริเอมแล้วก็ได้เรื่องของความเร็วแล้วก็ค่าแก๊สที่มันถูกอะไรแบบนี้นะครับผมก็ เอาเอาดูช่วยนะให้ให้มันมาเร็วๆนะครับก็อยากที่จะใช้แล้วนะครับผมสําหรับเห็นเมื่อกี้มีคนถามว่ามีโปรเจกต์อะไรที่น่าสนใจบ้างไหมสำหรับตัวเลเยอร์สนะท่าที่ผมเห็นก็จะมีในส่วนของตัว c k s ค n ซ็ซึ่งยังไม่มีเหรียญนะแต่มันกำลังที่จะมีนะฮะในอนาคนนะตัวนี้ก็เข้าไปลองใช้แล้วก็ทำแอร์ดรอปไม่ใช่ทำแอร์ดรอปเข้าไปลองเล่นซอฟนู่นนั่นนี่รุ่นแอร์ดรอปพวกพวกนี้แอร์ดรอปมาก็คงเป็นแอร์ดรอปคุณภาพแบบพี่หิมก็เลยได้ว่าแจกเงินกัน นักหน่วงนะครับผมก็ลองลองเข้าไปศึกษาตัวซีเคซิงผู้เห็นพี่ยญิงเขาได้ทําคลิปเอาไว้แล้วนะที่ใน YouTube แบบว่าเฮ้ยวิธีการสวอปการใช้งานอะไรยังไงอะไรแบบนี้ก็ลองลองเข้าไปเล่นดูเผื่อเผื่อจะได้แอดดอปนะมันก็จะเป็นผมกดว่าน่าจะเป็นหมื่นเหมือนกันนะมันไม่คือแอดดอปลายคนจะบอกว่าเฮ้ยห้าบาทสิบาทร้อยหนึ่งหรือเปล่าเฮ้ยมันไม่ใช่เงนมันตู้แบบเป็นแสนใช่ใช่ใช่ทางทางเพื่อนผมอะเออได้ตัว e n s มาสี่แสนนะสี่แสน มัน <า S 1> แจกที่ตีแสนอ่ะโอ้หน้า,นาอยู่นะะเฮะก็ <ไป S 2> จะ<ป>บอกว่าเขา้าเข้าไปลองเล่นลองใช้งานลองเล่นอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าลุ้นละกัน<ม>เออลุ้นเพราะว่าได้ตังมาก็ฟินๆนะเออลองดูแล้วกันนะครับอ่าหลายคนถามหวยครับหวยครับเนี่ยฮะลองลองไปเล่นลองลองไปเล่นดูฮะจะได้เป็นการฝึกใช้ดีฟาด้วยนะผมคิดว่าดีนะให้เราแบบเฮ้ยลองเข้าไปใช้มีเมสมาเข้าไปศึกษาอะไรต่างๆผมคิดว่าเป็นเป็นประโยชน์นะครับผมอ่าโอเค ครับผมครับมีคนแซวนี่หัวใจราคาเท่าไหร่ครับเจอแต่คนหลายใจสงสัยหัวใจราคาตกนี่นะฮะนยอดนะครับเจอแต่คนหลายใจนะฮะเยี่ยมเลยมาแบ่งซื้อบิทคอยสซะบ้างนะใจเยอะเหลือเกินนะครับนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะอ่าโอเคกันเดี๋ยวผมไหนๆเราก็พูดถึงในเรื่องของ NFT นะครับผมขอพูดถึงในเรื่องของ b o e d เออเนี่ย NFT ที่มันเจ๋งๆมันต้องอย่างนี้นะคือแบบโอเคเริ่มต้นจากตัวพิจาร์โปรไฟล์ใช่ปะ แล้วก็พัฒนาต่อไปมีรถแมพทำนู่นทำนี่ล่าสุดบรีฟไปพาร์เนอร์นะครับผมร่วมกับทางโปรเจกต์ที่เชื่อว่าโอนิโมกาแบรนด์อ่าก็คือเป็นโปรเจกต์ที่ทำนี้ในเะกี่ยวกับเกมนั่นแหละหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าบ o ีฟกำลังที่จะเอาไปใช้งานเกมที่มันเป็นแบบเพย์ทูเอิร์นได้เออนี่มันเจ๋งมากเลยนะสมมติว่าใครมีบรีฟเราอ่ะที่จะเอาเข้าไปคอนเนคแล้วก็เอาเข้าไปเล่นเกมที่ ที่อยู่เนี่ยอยู่บนอันเนี้ยค่ายเนี่ยที่ที่เอ่อที่เขาทำนั่นเองซึ่งเขาก็ทําหลายเกมอยู่นะแล้วก็ก่อนในนทางอนิเมโอกาเนี่ยเขาก็เพิ่งที่จะได้รับเงินสนับสนุนนะหก้าล้านเหรียญนะถือว่าใหญ่อยู่พอสมควรนะครับจากทางยูบีซอฟด้วยนะก็เรียกได้ว่าเป็นระดับต้นๆในเรื่องของเกมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะก็คิดว่าน่าจับตามองมากๆแล้วก็ทางโบเอฟได้ไปจับมือผมก็คิดว่าคงคิดมาดีอยู่แล้วแหละเพราะว่ารายใหญ่อันนี้มันมันเป็นเหมือนรายใหญ่ทั้งคู่อะมาจับมือกันอ่ะเออประมาณนั้นน่าจับตามาาากว่ถ้ห เอที่เราถือมาเราแล้วมันเป็นเล่นเกมเพดูเอินได้ไอตัวนั้นอะลิงอะมันจะมีมูลค่าเพิ่มไม่รู้ถเท่าไหร่วะเอออะไรนี้แบบนาน่นนนาคิดเหมือนกันครับแล้วก็ทางโปรเจกต์ใหญ่ผมคิดว่าที่เขา NFT ทีที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วเขาอ,อาจที่จะไปในแนวนี้เพิ่มมากขึ้นนะเฮ้ยโอเคฉันถือแมวฉันถือหมาอะไรต่างๆก็เข้าไปเล่นเกมที่ที่เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยอะไรแบบเนี้ยก็น่าที่จะทําให้มียูดเคที่เพิ่มมากขึ้นครับผมลองศึกษาดูกันเนาะสำหรับตัว NFT ทนะครับ ครับผมจริงลิงนี่เป็นโปรเจกต์ตำนานจริงๆนะมีหลานสายฐานบอกว่าลิงเนี่ยจะแซงคริปโตพังด้วยนะโอ้ยเป็นไปได้เนี่ยครับเพราะว่าดูที่ที่ต่พังมันไม่ได้เป็นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเนาะเป็นเหมือนเดิมเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ลิงเนี่ยไปทั้ง metaverse นะครับไปทั้งเกมนะไปทั้งเกมมีชุมชนมีการแบบว่า NFT มีผสมเซรุ่มเซรั่มกลายเป็นไปเปมิวแทนเออใช่เป็นมิวตอมิวแ n นคือแบบมันมันดูมีมุม มุกเป็นที่ที่ไปขั้นหน้าแล้วเราไม่รู้มันจะจบที่เท่าไหร่แต่จไปได้ไกลมากด้วยนะครับแล้วตอนนี้ลิงก็เป็นอันดับสองนะแล้วฟลอร์ขึ้นตลอดพี่พี่เปียกซื้อที่ส0.4ยีทครับแเ่งๆครับลิงครับอตอนนี้นี่อัอน่วยเวลาครับบอกบอกแล้วไม่พี่เปียกมันร้อหผมฟัง้วซื้อไปสามตัวบอกว่าคีมเอาป่าวโอ้ยพี่เหม็นสวยลิงอะไรวะเหม็นสวยเลยซื้ออะไรเนี้ยเป็กเหรอพี่เป็กนะครับเป็กตัวนี้ขายเป็นตอนนี้ ก60อีทแล้วบั้งครับ60-70อีทแล้วนะครับฟลอร์นะฮะจะเท่ากิจกพังแล้วนะครับนั่นแหละครับออ่าครับอ่าพี่ภาคมาเสริมนะครับพี่ภาคมาเสริมฟลอร์ไปโม้ในไลล่าได้เป็นแสนเหมือนกันครับนะฮะอ๋ออันนี้อืมแอร์ดอปจะเป็นตัวแอร์ดอปนะครับไล่าน่าสนใจนะเราลองเนี่ยที่เราคุยคุยกันอยู่ก็เราลองไปเล่นศึกษาดูผมคิดว่าถ้าเราไม่ได้แต่เราสิ่งที่เราได้แน่ๆคือความรู้นะผมคิดว่าแบบแบบนั้นนะลองเข้าไปเล่นกดคลิกกด สวอปนู่นสวอปนี่โอนไปโอนมาอะไรแบบนี้แต่ก็ลงดีๆนะเดี๋ยวก่อนจะได้ตังโอนผิดพี่เกมเรียบร้อยนะฮะเสียตังค์เหมือนพี่ก็เสริมนะครับพี่พิมพ์วันนะครับพิมพ์พันธ์นะครับบอกว่าไอ้นิโมกาเจ้าของแซนด์บ็อกซ์ขใช่ครับอ๋อเหรออ๋อโอเคขอบคุณมากนะครับผมไม่คุณชื่ออยู่เออใช่ของแซนด์บ็อกแต่คนชื่อแต่หมดโอเคที่ทางซอฟต์แบงก์ไปลงทุนนะครับก็รับฟันนี่เยอะเลยนะฮะท่านได้อาจจะได้เห็นเกมในแซนด์บ็อกซ์ตันะครับที่จริงเรื่องของตัวอ่า ไอเอฟเอบอยเอฟเนี่ยเขาก็มีตัว Avatar, อวตารเขานะคล้ายเป็นตัววอลเซลที่ไปเดินในแซนบ็อกอยู่แล้วนะครับอืมตอนนี้เนะี่ยจะมีเกมด้วยวก็ไปเมตาเวิร์สเต็มตัวนะสุดยอดก็ใครเธอคอ่าตัวบอยเอฟก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะคือคนถือบอยเอฟเนี่ยรวยจริงนะแกนะเพราะว่ามันแจกโคตดเยอะเลยมันแจกทั้งเออ <3 S 2> ดททีแจกหมาคือมันแจกลงกันเป็นหลายล้านแล้วนะเอาแค่แจกนะมันแจกจนไม่อยากจะขายมันอะ อืมไม่ไม่กล้าขายกลัวแจกอีกไม่กล้าขายเดี๋ยวแจกอีกแล้ววยนะขายไปแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรนะฮะอยู่กับมันดีกว่าประมาณนั้นแหะเรียกได้ว่าแจกจนต้องลองขอชีวิตนะฮะมันจะมีเหรียญด้วยมีโทเค็นของบอยเอฟด้วยนะครับใช่ใช่จะมีเหรียญเอฟนะในในปีหน้าเห็นเขามีข่าวแว่วๆมาอยู่เยอะเหมือนกันก็อนาคตเราอาจจะที่จะได้ซื้อลิงมีตังไม่พอใช่ว่าจะไปซื้อเป็นสิบล้านคงจะไม่ไหวนะฮะก็ไปซื้อเหรียญเอาประมาณนั้นฮะครับผมอ่าโอเคหมดละหมดละหมดละวันนี้หมดละไม่มีอะไรละ อ๋อโอเคมาคุยกับเพื่อนเพื่อนกันดีกว่านะครับมาคุยดีกว่าเราเหลือเวลาอ่อสักหน่อยหนึ่งอีกอีกสิบห้านาทีคุยกับเพื่อนเพื่อนดีกว่าเนี่ยครับบอกว่าเห็นว่าซีเคซิงไม่มีเหรียญนะฮะอ๋อละลองดูที่อาจจะไม่มีกันเปล่าตอนตอนนี้ยังตอนนี้มันตอนนี้มันยังเท่าเท่าเออเท่าเท่าเดียวผมดูมันยังไม่มีนะตอนนี้แต่หมายถึงว่าอนาคตคิดว่ามีอะไรแบบนี้นะหรือว่าถ้าข้อมูลผมดิลดยังไงแย้งมาได้เลยนะว่ามีหรือว่าไม่มีหรือว่าเขาประกาศแล้วว่าไม่มีอะไรแบบนี้พิมพ์มาได้เลยนะครับ <N ie> นะครับนี่นะครับอ่าคุณเดนันเดอร์เดอร์จัฟรีนะครับก่อนจะเป็นวันซีโอต้องเป็น o อริจแฟนซีโอก่อนนะครับมาเข้าไปตอนนี้เป็น o อริจแฟนซีโอแล้วใช่ไหมไปลากันไปนะครับลนง่ายกว่าหวยนะฮะแอร์ดรอปนะครับอ่าครับผมตอนนี้แกะอีเทีเยมยในสวอปแมตเตอร์มสเท่าไหร่เลยครับจากสวอปเผื่อได้แอร์ดรอปนะฮะโอ้ก็จะแพงอยู่อีเทียมครั้งหนึ่งก็มาสักเท่าไหร่นะ น่าจะเป็นพันอยู่แล้วมั้งครับเป็นพันเป็นพันเป็นพันเป็นเชนสุดตานนะครับอีทรียมเนี่ยนะครับบอกเลยถ้าคุณไม่สุดตานบางครั้งเล่นยากนะเจอซอสเป็นพันนะครับผมโอนพร้อมเพยดีกว่านะฮะศูนย์บาทนะครับผม <c oughs> ว่าเงินหายแปสิบปอร์เซ็นแล้วครับอ่าดีดีด้วยนะครับคุณได้บทเรียนราคาแพงไปแล้วนะนะครับนี่ผมเปิดให้ดูคียบ์ดนี้เคียบโดนนี้ของพี่ยิงเนี่ยนี่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  สุดยอดจริงหอพี่ยิงเนี่ยนะครับอลองลองเข้าไปดูไปตามนะครับเดี๋ยวนี้มีพี่ยิงพี่คิลเลียนนะครับพี่คิวกาล่านะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมาคุยคุยกันนะไปตามนะผมผมยินดีที่แบบว่าคนคริปโตเนาะแบบมีการศึกษาหาข้อมูลแล้วก็มาแชร์กันอันดีเพราะว่าไม่มีใครรู้หมดทุกรอบนะครับนะฮะผมมีคนบอกจันคิลเลียนอ่านอ่านในข่าวอยากจะฟังเชิงลึกบ้างเนี่ยนะครับเฮ้ยจริงมีหลายมุมเลยไปดูได้เนาะไปติดตามช่องเนี่ย X Bitcoin Thailand ด้วยก็ไดานะครับ โอเคพี่ภาพบอกว่าเขาบอกไม่มีนะครับแต่ถ้าเข้ามาแล้วก็เอนจอยนะครับเอนจอยเซทเอ็นวายไม่รู้ฮะก็ว่ากันไปนะครับผมนะครับจริงผมผมบอกเลยนะโปรโปเจกต์ในเลเยอร์สองอะนะจริงอะถ้าถ้าเก็บได้หมดนะครับคือเลเยอร์สองมันไม่มีโปรเจกต์เดียวนะครับบางั้งมีหลายโปรเจกต์เนาะเราไปลองเล่นดูเข้าไปที่เลเยอร์สองบีดนะฮะเข้าไปที่เลเยอร์สองบีดแล้วก็ลองหาดูว่าโปรเจกต์ไหนที่ชอบแล้วกันนี่เลเยอร์สองบีดอันนี้ นี่ครับผมมันก็มีเพียบเลยนะฮะลองดูเพียบเลยนะครับผมแนะนำนะ i m m u t a b l e X นะเออ i m m u t a b l e X เดียววันเดียวราคาดีมากนะตอนนี้จะบอกราคาแม่งแบบโอ้โหเดียววันเดียเหมือน่วงไใช่ล่วงหนักล่วงหนักเหมือนเหมือนช่วงที่เริ่มที่จะเข้ามาเทรดในเเอชียเลยน่าสนใจนะเดี๋ยววันเดียวกลับไปจุดต่ำสุดนะฮะกลับไปจุดต่ำสุดทำไมอ่ะทำไมมันถึงล่วงอ่ะเห็น คนมันก็น่าจะไม่ค่อยพูดถึงมั้งแล้วก็ถ้าเป็นพวกโปรเจกต์ดิฟาต่างๆอ่ะเป็นแบบนี้หมดเลยพี่ยิมถ้าเราดูพวกชาติดิฟาแย่หมดเลยใช่ดิฟายแย่หมดเลยดีวายดก็ก็ถือว่าเป็นอีหนึ่งหมวดดิฟานั่นแหละนะครับผมแต่เขาเน้นในเรื่องของตัวฟิวเจอร์เนาะหรือว่าตัวเดลูทีปอะไรพวกเนี้ยเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลจะสังเกตว่าราคาคือมันค่อยๆลงนะแต่หมายถึงว่ามันก็พอๆกับช่วงที่เริ่มต้นเลยอ่ะเออเนี่ยเหมือนเราย้อนย้อนเวลากลับไปเดือนแปดเดือนเก้าเลยประมาณนั้นนะฮะ ประมาณนั้นตอนนั้นประมาณสิบใช่ปะตอนนี้ปลาเข้าไปแปดเออเรียกได้ว่าได้ได้ราคาค่อนข้างดีครับผมตามลองไปอีกนะสักสองนะฮะสองสองเกันดีแล้วดีเลยฮะถ้าคิดพกที่บอกสองก็คือขึ้นแล้วนะฮะเรียบร้อยอืะเดี๋ยววันเด็กจบแล้วนะฮะเดี๋ยววันเด็กจบแล้วพุ่งเลยจบแล้วนะครับดีวันเด็กจบแล้วนะครับน่ามีคนบอกว่าเจ้าเชื่อในดอจคอยบอนะฮะล่าสุดดอจคอยเนี่ยอีลามักมีการเก็นเกินนะ บอกว่าจะรับนะครับดอทคอยกับซื้อของในเทสลานะฮะขึ้นเลยสิบหกเปอร์เซนดีดเลยนะครับหมาตื่นนะฮะเ <c oughs> ตียหมาตื่นใช่ไหมฮะหมาตื่นเลยนะครับซึ่งเอ่ออันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแล้ว,ล,ว,ล,วล้วในบทสัมภาษณ์เขากับนิตสารเนี่ยเขาก็บอกว่าบิทคอยเป็น Store value นะครับแล้วก็ดอทคอยเนี่ยจะเป็นเหมาะกับจ่ายเงินมากกว่าเหมือนบิ c คอย Bitcoin เหมาะไว้เก็บ ด<น>อทคอยเหมาะเอาไว้สเปนไม่จ่ายนะครับอันนี้คิดเห็นยังไงก็มามาคุยกันได้นะฮะซึ่งรับผมก็ก็ถูกต้องนะครับปตคอยเขาไม่มีไว้ขายครับเขาไีไวเก็บพอเก็บแล้วราคาขึ้นนะฮะเหรียญที่มีเอาไว้ซื้อคือเหรียญที่ราคาลงนะซื้อก่อนอเดี๋ยวราคาร่วงนะฮะไม่ใช่เเอาไปเปรียบแมกกาเฟีดีกว่าประมาณนั้นใช่ไหมเออนะกาแฟไม่เจ็บใจสมมติสมมตินายแค่้อกาแฟหนึ่งดอทใช่ไหม วันหน้าเนี่ยกาแฟอันเดิมเนี่ยเออเฮ้ยราคาแพงขึ้นมาเท่ากับดอสว่ะก็รู้สึกคุ้มไงที่ได้จ่ายไปนะครับบีคอยไม่ใช่ไงจ่ายบีคอยไปกาแฟเนี่ยปุ๊บโอ้โหลูกถามทําไมพ่อเอาซื้อกาแฟแพงจังนะ่ยหนึ่งบีคอยนะครับก็ประมาณนั้นจะแพงเกินนะแต่ว่าต้องดูดิเนี่นะครับมีเขียวอยู่ตัวเดียวนีะก็แหละนะฮะเรียกได้ว่าหล่อเต็มข้อนะฮะหล่อจริงหล่อจริงนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะ พลัง<ะ>งาคอยมันน่ารักดีนะเออน่ารักจริงชอบบิตคอยนะครับแต่ก็เป็นสกุลเงินจริงๆแหละนะครับไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรเหมือนกับทางชิบะนะที่มีสวอปเดี๋ยวจะมีเมตาเวิร์สด้วยอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าสกุลเงินเพียว์เนี่ยจะ,จะจะสู้ได้ไหมเออ <S 1> <S 1> จะสู้บิตคอยได้ไหมเพราะว่าถ้าพูดถึงการถ้าพูดถึงเปเมนต์เนี่ยถ้าเป็นไลน์นิ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยโอ้โหใครก็สู้บิตคอยยากนะครับผมนะ เออเปเมตนนะไปถ้าเป็นเปรม์ลันนิ่งนะมันยี่สิบห้าร้านเทนชั่นเปิดเซกันอ่ะโอ้มันมันไปไกลแล้วนะครับคือวีซ่าเนี่ยประมาณห้าพันบ้งพันห้าั้งมาจากัดห้าพันเทนชั่นเปิดเซกนะแต่ว่าบิตคอยสองล้านไอ้ยี่สิบห้าล้านครับมันมันก็คือไม่ต้องไปนับแล้วนะครับเอาไปว่าเร็วกดคลิกแล้วก็ไปแค่นั้นเองฮะใช่คือลูทั้งโลกอ่ะยิงทั้งโลกยังใช้ได้เลยนะครับประมาณนั้นดีกว่ารูดพร้อมกันทั้งโลกเลย <laughs> เออใช่ได้เลยี่สิบห้าล้านอะา่ะพาราเซนเปิดเซ็กเหนึ่งวิททียี่สิบห้าหลายคนจะรูดพร้อมกัน,นะอะไรเงี้ยได้ยดัง <laughs> ได้เลยนะเออเได้เลยนะ <laughs> นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับต้องถามว่าเออลวโปรเจกต์อื่นที่เป็นแนวสกุลเงินนะครับเ <laughs> ช่นพวกไลคอยอย่างเงี้ยเออแต่ถามผมนั้นไลคอยจะจะไปยังไงอ่าจะมีไลนิ่งไหมเพราะเมื่อเมื่อก่อนเข้มไลค,คอยเขาเคมว่าเป็นบิตคอยที่ดีกว่าดีกว่าไงดีกว่าคือมันเร็วกว่าถูกกว่าอะไรเงี้ยเหมือนสกุลเหมือนแร่เงินแต่ตันนี้บิตคอยอ่ะ มันไม่มันทั้งเร็วอ่ะทั้งแข็งแกร่งอ่ะเสียอย่างเดียวเลยคือราคามันมันขึ้นอ่ะเขาก็อยากจ่ายกันอันนี้คือข้อเสียนะไม่รู้เาเป็นข้อเสียหรือเปล่านะแต่ราคาขึ้นอ่ะนะครับอืมก็จะจะจะเป็นหน่วยนี่แทนจะเป็นหน่วยซาโตชิแต่ก็ไม่ค่อยอยากจ่ายหรอกเพราะเรารู้ว่ามันจ่ายราคามันขึ้นไงใช่สมมุติถ้าถ้าเราพูดถึงว่าดอยคอยเป็นเหรียญที่เอาไว้จ่ายใช่ไหมอย่างเงี้ยมันจะไปฟิกอยู่ที่หนึ่งดอลลาร์เปล่าวะพี่ยิมอืมเี้ออก็ือเป็นหนึ่งก็ ก็ oh, okay, okay. ได้เหมือนกัน oh, <okay. S 2> ได้เหมือนกันนะครับอ่าโอเคครับผมนั่นแหละฮะอ่า ah, มีคนถามว่านะครับนี่สวัสดีพิซซาเดนะครับนี่ hmm. นะครับไปนะอ่าคุณหมอดูเตือนบุญยนุษย์นะครับว่าหมอดูชื่อดังเตือนเมษาราศีสิงสกุลเงินใหม่รัฐไม่ยอมรับก็ยังเล่นทันนะฮะอันนี้หมอดูเตือนเมษาทาศสิงสกุลเงินใหม่นะครับอมาถึงว่าประมาณว่า ปีหน้าเลยฮะอ่าถ้าใครมีดวงดวงดาวรีเสิร์ชมาเล่าให้ฟังกันได้นะครับมีคนบอกว่าคุยเรื่องยูนิหน่อยครับเออได้แต่คุยยูนิกันดีกว่านะครับช่วงนี้เนี่ยดีฟาทั้งหมดเนี่ยซึมหมดเลยครับจันเข้มนะครับขนาดดีวีดีเอ็กเนี่ยคือคือสั่งตัวตัวผมนะแค่ลองเปิดคําว่าโทเคลโทเค้นเทอร์มินอลนะฮะดีวีดีเอ็กเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ทําเงินได้มหาศาลนะครับราคายังร่วงยับเลยนะ <You> ยิ่งซอฟต์ก็เหมือนกันนะยิ่งซอฟต์เองก็ทําราคาทํารายได้เข้าฟรีนะแต่ว่ามันเป็นเข้าฟรีที่เข้ากับคนที่วางแพลตฟอร์มไม่ได้เข้าบริษัทนะเออแต่ทา coffee, coffee เข้าฟรีเข้าฟรีเขาก็มหาศาลนะครับซึ่งถามว่าเฮ้ยทำไมทำไมถึงร่วงหมดนะฮะตอนนี้เนะี่ยที่ที่พี่บิลรีเสิร์ชมานะเดี๋ใช้ให้ฟังนะครับเขาบอกว่า d e f าเนี่ยมันเป็นอีกสเตจหนึง่งนะครับสเตจหนึ่งที่ยังกำกวมอยู่หมายความว่ามันอาจจะชนกับทางภาครัฐได้มันเป็นมันเป็นเฟสที่แบบภาครัฐ จะต้องมาเข้าควบคุมอ่ะมันมันมันคุกค,คามเหมือนกันอย่างที่เราเห็นบ้านลองเนี่ยก็ไม่ให้คนทำดีฟายหรือว่าเล่นดีฟาใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าเป็นโครงสร้างโปรเจกต์ที่เป็นเอาคอยที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอ่ะเช่น e ีเธอเรีนะครับเช่นตัวอื่นๆนะฮะเช่นอะไรโซน,น่ารูน,น่าอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเชนอ่ะดูเหมือนจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานในบล็อกเชนมากกว่าถ้าตัดบล็อกเชนโตเนี่ยมันน่าจะได้ไปก่อนนะครับ แต่ d e f าเนี่ยมันยังมีความเสี่ยงเรื่องของการแบนการโจมตีคุกคามของทาง regulator อยู่นะครับรวมถึงพวกปิดคอยด้วยนะปิดคอยเองก็มันดิสอัลไลน์ไงมันก็เลยต้องชนกันหน่อยอะไรเงี้ยครับก็ทําให้มีโอกาสนะที่มีความเสี่ยงแต่ว่าราคาก็ discount เหมือนกันอืต้องดูว่าอย่างไงนะครับครับผมครับสุดท้อ s w a ก็หมดอยู่ละดีมากกู่แล้วนะครับ๋ยวดูค่ปโปรฟีปกันบ้าง่ดู crypto f e e แค่เมาดได้เท่าไหร่รละ อ้าโอเคก็ยังเยอะอยู่นะวันนึงก็เก็บค่าฟรีสี่ล้านเหรียญน,นะครับ,ยบเยอะยกว่าไบเนนไหมครับเยอะเยอะกว่าไบเนนทั้งเชนเลยดูสิครับ <laughs> ดูสิครับมันโหดแม่ฮะอืมนั่นแหละเอออืมยูนิซอฟตะครับกนะะ็เนี่ยฮะเนี่ยเก็บค่าฟรีเยอะกว่าไบเนนทั้งเชนอ่ะุณคิดว่ามันโหดแม่อืมซึ่งยีนิซอฟตเพิ่มตอนนี้สุด PS อสะ price per s a l e อยู่ที่มันต่ำกว่าสิบอะต่ำ 0, มันเจ็ดมั้ง ไม่กดไออยู่เนี่ยไม่กดไออยู่นี่ไงอยู่ในสวอปเปิดเปิดให้อ่าเอ่อพีเอสใช่ป่ะอ่านี่จระนี่อ่าแต่ไม่เคือยู่ในสวอปอ่อหกจุดหนึ่งห้าพีเอสเลโชตอนนี้ครับคือคือยูสวอลเนี่ยเขาไม่ได้เก็บรายได้เนาะเหมือนเขาก็เป็นค่าฟรีที่เอาให้กับคนที่วางเอลพีอะไรเงี้ยครับถ้าเทียบกับเนี้ยมันแค่มันหกเองอ่ะหกเองครับหกพีเอสหกนะฮะถือว่าน้อยมากนะอืมน้อยมากน้อยมากแล้วดูค่าฟรีเขาเด นะฮะโหดนะครับพุ่งเลยนะแต่นั่นแหละครับก็เป็นช่วงหนึ่งที่ดีฟาซึมแล้วกันนะถ้าใครถ้าใครมองว่าไอตัวเดี๋ยวเดจะสองมาดีฟาจะพังหันอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นเวฟที่นักใจก็ได้นะอันนี้ก็ไม่แนะนำการทุนตัวอย่างใดนะครับแต่ของดีแน่นอนแหละนะครับของดีเพื่อนของดีหลุมหลุมเพื่อนนะฮะอ่าคนถามว่าถ้าตัดแบงิ์งออกไปดีฟาคือการแลกสินทรัพย์ผ่านยอดไลค์แบบจะว่าแบบนี้ได้ไหมครับ เหรียญแลกเหรียญก็เหมือนกับเอายอดไลฟ์เฟซบุ๊กมาแลกกันไอจีอ่าหมายถึงโทเค็นใช่ไหมฮะคือมันมันอาจจะไม่ขนาดที่เดียวครับคือโทเค็นเนี่ยต้องว่าโทเค็นอะไรเช่นบิ t คอยน์เงี้ยมันก็จะไม่เหมือนไลฟ์เฟซบุ๊กอยู่แล้วเนาะหรืออีเทเรียมอย่างเงี้ยครับหรือว่าโทเค็นที่เขามั่นใจกันอาจจะ BSC b ส b, b ีบี e ีไม้โทเค็นนะ BnB ีเอ็นไมโทเค็นนะครับนั่นแหละครับจะเห็นภาพว่าเฮ้ มันมันจะบอกอย่างนั้นไม่ใช่ที่เดียวนะมันอยู่ที่ว่าเหรียญไหนมีความมั่นใจด้วยแต่ถ้าเป็นเหรียญที่แบบเป็นโกนตโตลด์แลนโทเคนอะไรเงี้ยก็เอาไปไม่ได้ครับก็แลกเปลี่ยนกันเหรียญเกมเหรียญเกมอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้ครับอืมครับผมโอเคมีคนบอกว่าเออคืนนี้รอผลครับสำหรับการประชุมเฟะครับก็ถ้าใครมีอะไรก็อินบ็อกบอกกันเข้ามาได้เลยนะเออเผื่อ,อถ้าเพื่อนๆทำคลิปช้าอะไรอย่างเงี้ยฮะคอมเมนต์กันได้เลยครับเป็นไปได้ที่จะมปข่าไม่ดีเนาะนะครับ อืมต่ออ่ต่อคริปโตแล้วก็จดทุนโดยรวมนะั้นเป็นไ่ได้เพราะว่าเงินเฟอ้อแรงจริงๆครับเข้มมันต้องเริ่มเลือกแล้วอะเงินเฟอ้อขนาดจะยังไงจะเอายังไงเอาไงเออเอาไง,าไง,าไงนะครับมีหลายมีหลายเสียงบางคนก็บอกว่าอาจจะลองลด,ดก่อนแต่ถ้ามันไม่ไหวอะ่ะก็ต้องกลับมาอืมเป็นไปได้<ม>เพราะว่า,างี้เอา,อางี้นะถ้าเราย้อนกลับไปในปีหนึ่งเก้าแปดแปดศูนย์แลนะ้วเจ็ดศูนย์อะที่เคยเกิดเหตุการณ์เงินเงินฟืดแล้วก็หนืดมากเลยอะนะครับ ขาก็ปล่อยหเงินเฟ้อนะแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ล้างหนี้มันเฟ้อมันมันมีเป็นมันเป็นหนึ่งทางออกที่หลายประเทศก็ทํากันนะครับคือมันล้างหนี้ต้องเกี่ยวกับวันล้างหนี้สมมติอเมริกามีหนี้อยู่สองร้อยสองร้อยล้านนะครับยู่ดีเงินเฟ้อทําให้สองล้านนั้นเอ่อมีค่าน้อยลงแล้วกันนะมันก็เป็นการล้างหนี้ไปเรื่อยๆนะครับคนมีหนี้ก็ได้เปรียบไงอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นมันก็ได้นะครับเพราะว่าจะถ้าถามจริงๆนะถามตรงนะขึ้นดอกเบี้ยแล้วอะ เราจะจะเอาจะใช้นี่ยังไงเหรอนะครับถึงว่าถ้าสมมติถ้าการเงินเนี่ยยอมเงินเสบค่าดีกว่านะดีกว่าให้เศรษฐกิจพังนะคถามพี่นะเพราะเขาเคยแพายมจะขึ้นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเฟดแพามขึ้นแล้วแต่ว่ามันขึ้นไม่ไหวขึ้นใหม่คือแบบหุ้นมันร่วงธุรกิจมันจะมันจะไปอะ่ะมันไม่ไหวอะ่ะ <c oughs> เออแล้วมันก็เลยตอบมาไม่ขึ้นแล้วจ้าอะไรแบบนั้นต้องลองดูครับ้องดูผมว่าเขาาจะต้องลองลองลดก่อนลองแทบปริ้ก่อนแต่ดอกเบีย้ยเนี่ย อันนี้ไม่ชัวร์นะครับแต่จะเป็นปีหน้าเราค่อยฟังกันแต่ถ้าขึ้นแล้วไม่ไหวเนี่ยจะทํำยังไงเพราะาการการขึ้นเนี่ยอยากคิดว่าขึ้นทีนิดแล้วมันไหวนะครับเพราะว่าวันนี้มัน0.5เชสคโซน0.5นะเอ่อขึ้นเป็นหนึ่งเนี่ยมันโตขึ้น100%นะครับหมายถึงว่าภาระเช็คจ่ายเราสโซนจะแก้มเราดอกเบีย้ยเราห้าเลยใช่ไหมขึ้นเป็นสิอย่างเงี้ยมันคือขึ้นเท่าตัวเงินเช็คจ่ายขึ้นต้องเท่าตัวนะอืมเพราะว่าคนกดที่0.5เนี่ยมันก็กู้เต็มมมแ็กออออยูู่่่ดดีะะนนั้้ตงรววาจไห นะครับอ่ามันบอกเซลโลนะฮะเซโลดีของดีเดี๋ยวขาไปอ่านเพิ่มก่อนของดีครับของดีเซลโลไม่เป็นไงบ้างทีวีเอลไม่รู้เป็นไงบ้างเลยอืมีอ่าคนอีฟนะครับบอกอาเวมีอัปเดตใหม่คะนะครับอาเวก็ก็แข็งอยู่แล้วนะครับอารเว่เนี่ยแค่มีอัปเดตไหมที่ไม่ได้เห็นอะไรนะแต่ว่ายังยังยังไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ครับแต่ก็ ในส่วนของตัวอาวรอาร์ผมคิดว่าเขาก็กำลังเตรียมอยู่เนาะไม่ไม่ว่าจะเป็นแหล่ๆสถาบัน,นต่างๆผมคิดว่ากำลังน่าจะมีข่าวดีเร็วนี้แหละว่าจะมีรายไหนเข้ามาบ้างผ่านทางอาวรอาร์นะครับครับผมดีดีอคือคือมันดีอยู่แล้วแหละแต่หมายถึงว่าแค่ช่วงเนี้ดีฟาไม่มีคนสนใจก็จะมีคนไปสนใจเกมแล้วก็ตอนนี้เกมเริ่มเบาละเออเกมเริ่มเบาแล้วนะตอนนี้ต้องมาจับตากันดูต่อไปว่าคนจะเริ่มไปสนใจอะไรละหลังจากนี้นะครับ ใช่ครับอาจจะดูในมุมของเนี่ยผมว่านี่น่าสนใจแฟนดูเคลน์เริ่มจะบูมแล้วล่าสุดเห็นข่าวราคาเหรียญแฟนดูเคลนเพิ่มขึ้นนะใช่ใช่ใช่เป็นเว็บไปก็ได้ปกติเว็บมันไม่ได้นะไม่ได้นะเว็บมันแบบคนมันจะเหื่อไม่ได้จะไม่ได้เหื่อมาซ้ำมันจะไม่กลับมาใช่ไหมมันจะยังไม่กลับมาที่เดิมก่อนมันต้องรอให้มันครบรูปก่อนใช่ไหมอืมอย่าเท่าเท่าที่ผมดูข่าวเมื่อวานเนี่ยแฟนดูเคลนเพิ่มขึ้นมาหกสิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับแล้วก็ตัวที่ได้ประโยชน์จากแฟนดูเคลิสเเาป็น เอ่อมาร์เก็ตเพรสหนึ่งที่ที่ทำในเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็มีหลายอันนี้มากเลยอะหลายขึ้นชีวิตขึ้นเนาะ,ะไม่รู้นะขอดูกันแป๊บหนึแบบน่งเ็ต้องคือต้องบอกกันว่ามันข่าวดีหรือว่าเหรียญที่มาเดียบมาเดียมันก็ไม่ได้ส่งผลให้ราคาขึ้นนะในระยะสั้นๆนะแต่หมายถึงว่าระยะยาวของิดวันมันก็มีโอกาสแป๊บหนึ่งนะลงล่วงยับนะครับชิลิสซีเฮซัสีเฮซัส,ม,ส,สมันขึ้นมาเยอะแล้ว<ม>ล่วงยับอะไรดูฐานมันดูฐานมันดีเด็มนาะ แต่ตตมันยกโลนะถ้าเราสังเกตดูนะม,มันก็ยกโลอยู่พอสมควรนะอันนี้ก็ลองลองดูแล้วกันลองศึกษาดูเพราะว่าก็เป็นไปได้ที่เว็บถัดไปอาจที่จะเป็นแฟนโทเคนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูมันมีเว็บไซต์แฟนมาร์เก็ตแคปเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่380ร้านเหรียญอ,อันนี้มันก็เนี่ยอันดับหนึ่งคือปารีสพีเอจีผมเชื่อว่าคนไทยนั่นน่าจะชื่นชอบเตะบอลนะพี่อ็มเราก็ชื่นชอบการดูบอลอะไรแบบนี้อยู่เราลองเข้าไปศึกษาดูก็ได้เผื่อทจะมีทีมอะไรที่เราชอบกันก็ได้นะครับสำหรับพวกเนี่ยโปรเจก ลาซิโอแมนซิตี้บาร์เซโลน่าอะไรแบบเนี้ยก็ลองมีอามีอาร์เซนอลด้วยนะนะครับโอสมมุติถ้าเรากดเทรดใช่ป่ะกดเทรดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปในชิลิสเลยเห็นไหมเหมือนแบบชิลิสเขาก็เป็นแบบไอ้เชนนะพี่พิมเออประมาณนั้นเรียกได้ว่าเป็นเป็นพี่ใหญ่เนี่ยเป็นพี่ใหญ่ในโลกเป็นไอ้เชนด้วยใช่เป็นเชนไอ้เชนแล้วก็ทำเหรียญให้อะไรอย่างเงี้ยครับอืมเขาก็ไปดิวมาเยอะแล้วนะเออมันไม่ใช่เล็กๆแล้วอ่ะเขาถ้าเขาไปดิวกับพวกนี้มาได้แสดงว่ารุ่นใหญ่แล้วพูดง่ายๆครับผม โอเคอ่าก็เท่านี้นะครับมีคนบอกว่าตระมักันเงินเมื่อคืนไปไหนอยู่ในห้องเรียนวงในแล้วนะครับผมน่าจะเพิ่งเพิ่งลงให้เมื่อคืนนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ขึ้นอะลองดูนี่ครับนะครับหนูนี่เลยนะครับห้องเรียนวงในนะครับดราม่ากันเงินเมื่อคืนนี้ชันเข้มนี่พี่คิวเอ้ยพี่ทีกับพี่ฮอนะครับมานะครับแล้วเรียกว่ามันมากนะครับไปซัดกันได้เลยนะฮะนะ อ้องในวงในนะครับตรงลิสข้างล่างนะครับก็จะมีให้กดนะยินดีเข้าไปเลยครับผมจะได้ดาวข้อมูลกันครับขอบคุณทุกคนนะครับมีคนบอกว่ารอนี่คินเดโนแฟนนะฮะรอแมนยูครับกรูเอฟซีนะฮะอ๋อนี่บอกว่าคาเดน่าของดีนะครับเหยนอะไรอวะเนี่ยคาเดน่าคารเดน่าเคดีเอง่ายเรียกได้ว่าเป็นโซนาคิลเลอร์นะครับแสนท้าแสนท้าเสี่งตัววินาที <OK> ใหตัวค er er 네ิวโรนะ่คิลเลอร์เนี่ยนะนนะครับลอดกันต่อไปโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในวันพุธหน้าถกก้าเราด้ข่าวนะครับแล้วแล้วก็ฝากข้อเรียกวันนายของทั้สองคนด้วยนะครับของจันเข้มก็มีของผมก็มีนะครับถ้าเป็นเอ้าคอยจันเข้มได้เลยนะครับเยนใหม่ๆเข้มมีหมดนะครับถ้าเป็นรีเสิร์ชชังลึกในเลขหล,ลักก็เป็นผมนะครับแต่ว่าก็จะมีคอนเทนต์คอลแลบไปนบ้างนะขอบคุณมากนะครับเจอกันในวันพุธหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีนะคร